بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอการอวยพรทั้งปวงการศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแก่วงวานของท่านขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามขอเตรียมกรรมการท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันในหัวข้อที่ทางมัสยิดได้เชิญผมมารับใช้ท่านทั้งหลายก็คือการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเป็นการเตือนสติของรัตตาลาเป็นการลงโทษหรือเป็นสัญญาณใดอันนี้ผมขยายความให้ฟังเพราะฉะนั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่สังคมมนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่และสังคมมนุษยชาติกำลังเผชิญด้วยความประวันประวันถึงหายนะภัยที่พวกเขาจะสามารถรับมือได้หรือไม่สามารถรับมือได้ขณะเดียวกันในประเด็นจริงๆแล้วของวันนี้ก็คือนอกจากการระบาดแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในกรอบความคิดว่าเป็นการเตือนสติของอัลลอฮ์ตะอาลาหรือเป็นการลงโทษอัลลอฮ์ตะอาลานั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์เป็นหนึ่งในสัญญาณของอะเคร์ซะมานยุคสุดท้ายและเวลานี้เราจะเห็นว่าปีนี้ตั้งแต่เข้ามาปีนี้ต่างจากปีที่แล้วอารมณ์และความรู้สึกและบรรยากาศของเราต่างจากปีที่แล้วและปีที่แล้วกล่าวรวมเลยปีที่แล้วเป็นประหนึ่งเป็นผลพวงของความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากนายวันหรือตั้งแต่เครื่องบินชนตึกตั้งแต่เครื่องบินชนตึกเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างแม้ถ้าเปลี่ยนแปลงโลกอาหรับที่พากันต้องลบพากันขีดฆ่าอายาตอันกุรอานที่เกี่ยวกับการญิฮาดทั้งหมดประเทศอาหรับ22ประเทศถูกบีบบังคับให้แก้ไขตำราเรียนตำราเรียนบางทีพิมพ์มาเพื่อจะใช้ไปได้ใน3ปีเนี่ยไปเอาในสต็อกทั้งหมดมาแล้วก็กาหมึกดำทั้งหมดลบอายาตอันกุรอานเกี่ยวกับการญิฮาดทั้งหมดนายวันส่งผลแห่งความเปลี่ยนแปลงยะซักุมุลลอฮ์คารินยะซักขณะเดียวกันเราจะได้ยินสิ่งหนึ่งก็คือเราเติบโตไม่เราเติบโตเด็กรุ่นใหม่เติบโตแต่เรามีลมหายใจใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่ง disruptive culture วัฒนธรรมแห่งการทำลายล้างเมื่อกี้ผมได้ความรู้ใหม่ๆหลายอย่างเลยที่คุยดร.สมเกียรติเรื่องของ AI อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากและก็ไปอยู่ในสัญญาณวันกิยามะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมาในบรรดาสัญญาณมากมายสัญญาณหนึ่งก็คือยุคซิรุลอัลกะซิบการโกหกหลอกลวงเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้เราพูดมาเป็นหลายสิบปีแล้วและคนในสังคมก็ขำขันหรือว่าดูแคลนสิ่งที่มุสลิมพูดโอ้คนเขาก็โกหกมาตั้งแต่นู่นใช่ไหมพุทธกาลคนก็โกหกมาตั้งแต่สมัยสามก๊กนะไม่แต่การโกหกนั้นจะแพร่ระบาดมากขึ้นโอ้คนก็โกหกกันทั่วไปเยอะแยะไม่ใช่ตอนนี้เฟกนิวส์เห็นไหมเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็กระจายออกไปผ่านโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยขยายแล้วก็เจาะไปยังกลุ่มต่างๆโดยคนที่ทำอามันนี้หรือกลุ่มคนที่ทำอามันนี้ปล่อยให้เครื่องจักร
ทำลงไปดังนั้นหายนะดังกล่าวความวิบัติดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเริ่มย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปรากฏการณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมศตวรรษที่19เมื่อเครื่องจักรเนี่ยกลายเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่กลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่เริ่มตัว disruptive innovation ทำลายล้างพวกบรรดา handicraft อุตสาหกรรมที่ทำด้วยมืออุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำลายอย่างมหาศาลและโลกมุสลิมก็ล้มและพังคลืนอย่างไม่เป็นท่าทันทีที่ยุโรปหรือโลกตะวันตกหรือลูกหลานนักรบครูเสดนำอินโนเวชันตัวนี้ออกมาสู่โลกพวกนอกเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราจะรับมือยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็น1 2 3ว่าเป็นการเตือนสติเป็นการลงโทษหรือเป็นสัญญาณวันกิยามะห์แต่เรากำลังค่อยๆรวบรวมก่อนรวบรวมสิ่งที่เราจะต้องเผชิญและเผชิญด้วยอีมานด้วยศรัทธาด้วยยากีนความเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยตะวักกัลและไม่ใช่ตะวักกันแบบชาวบ้านแต่เป็นตะวักกันตามนัยยะของหะดีษก็คือการตะวักกันนี่ก็คือผูกอูฐแล้วก็ล็อกอูฐหรือใส่กุญแจเข้าของนั้นไว้ซึ่งเราจะมีความพร้อมขนาดนั้นไหมในช่วงเวลานี้ปรากฏว่าสังคมมุสลิมกำลังเผชิญหรืออุมมะตุลมุฮัมมัดียะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเผชิญอะไรแน่นอนเรากำลังเผชิญกับบรรดาเอาลียาอุชยาตีนบรรดาพลพรรคของชัยฏอนหรือบรรดาอาดาอิลลาฮิวะอาดาอิรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอาดาอิอัชชะรีอะห์บรรดาอาริบรรดาศัตรูของอัลเลาะห์ตะอาลาบรรดาอาริบรรดาศัตรูของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพวกเขาก็ตายแล้วก็เกิดสืบทอดกันมาไม่รู้จบแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ออกไปแต่ในการเผชิญหน้านี้เรากำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่วิกฤตสุดๆวิกฤตสุดๆ ด้วยอะไรนั่นก็คือโลกมุสลิมหรือว่าตัวสังคมมุสลิมของเรามีความพร้อมขนาดไหนมีความพร้อมขนาดไหนกับความเปลี่ยนแปลงที่เราตามแทบไม่ทันหรือเราตามทันด้วยความรู้แต่เราไม่มีทักษะที่จะรับมือหรือเมื่อเรามีทักษะที่จะรับมือแต่เรายะมาอัตของเราเนี่ยก็คือประชาคมมุสลิมเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะรับมือแน่นอนเวลานี้เราได้พบว่าโรคระบาดเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นที่เมืองจีนก่อนแต่จะเกิดขึ้นอย่างไรเป้าหมายอะไรยังไงมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือมันจะมีอัสบาบมาจากเรื่องอะไรอันนี้ก็แน่นอนทั้งหมดนำมาประกอบความรู้ได้หมดนำมาสู่กระบวนการพิจารณาได้หมดแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหายนะภัยดังกล่าวที่เริ่มในจีนเนี่ยเวลานี้สิ่งนี้สามารถที่จะลุกลามไปยังพื้นที่ใดก็ได้และพื้นที่ที่ยังเป็นโลกมุสลิมที่ยังเบาใจได้อยู่ประมาณนี้นะแน่นอนอาจจะมีบางจุดเช่นตอนนี้อิหร่านกำลังย่ำแย่มากแต่โลกมุสลิม57ประเทศยังไม่นับสังคมมุสลิมใหญ่ๆสังคมอินเดียตอนนี้200กว่าล้านคนและสังคมอินเดีย200กว่าล้านอาจจะฟังข่าวสัปดาห์ที่แล้วฟังข่าว ที่พัฒนามาเรื่อยๆว่าสังคมมุสลิมในอินเดียกำลังถูกการกดดันกำลังถูกการรุกรานถูกการราวีซึ่งนี่ผมก็ทราบดีแต่ว่าในภาวะหนึ่งก็คือว่าสังคมมุสลิม200กว่าล้านเนี่ยไม่อาจเทียบเคียงกับสังคมฮินดูซึ่งก้าวหน้ากว่าในเรื่องการศึกษาก้าวหน้าและมั่นคงกว่าในเรื่องอาชีพก้าวหน้าและมั่นคงกว่าในเรื่องธุรกิจการตลาดการลงทุนหรือการครอบครองกระแสเงินหรือแอสเซททุนทรัพย์หรือเป็นผู้ครอบครองอำนาจทางการเมืองของอินเดีย200ล้าน200กว่าล้านคนเนี่ยอยู่บนความไม่แน่นอน
อยู่บนอนาคตที่มืดมุมืดมนค่อยๆมืดมนเพราะที่เขามาประท้วงอะไรกันเนี่ยโอเคแม้ว่าประเด็นประท้วงจะใช่ไม่ใช่อะไรยังไงแต่ต้องเข้าใจนะว่าคน200กว่าล้านเนี่ยมีกี่มูลนิธิตามเป็น FC ของกี่โต๊ะครู FC ของกี่มารณาไม่ใช่ทุกโต๊ะครูและทุกมารณาเห็นพ้องต้องกันในเรื่องประท้วงแล้วก็คนที่ออกมาเนี่ยในจำนวนสมมติคนที่ออกมาจำนวน 2-3,000 คนที่มาประท้วงหรือ 5,000 คนหรือ 10,000 คนเนี่ยเป็นจำนวนนิดเดียวของคน200กว่าล้านครับของคนกี่จังหวัดของคนกี่รัฐ20กว่ารัฐในอินเดียเพราะฉะนั้นเป็นเพียงหยดน้ำเล็กๆของทะเลสาบของมุสลิมในอินเดียต้องเข้าใจบางคนบอกว่ามุสลิมอินเดียก็น่าจะรู้ว่าศัตรูจ้องอยู่ออกมาประท้วงทำไมต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งสำหรับวิกฤตมุสลิมก็คือการไม่มีลีดเดอร์ชิพเรามีวิกฤตของการไร้สภาวะผู้นำคือเราก่อนเราต้องวิเคราะห์เราต้องสังเคราะห์เราต้องวิจารณ์เราต้องมีความคิดเป็นคริติซิซึมแล้วเราจะทราบว่า เราขาดความพร้อมหลายอย่างความพร้อมอย่างหนึ่งก็คือเราไร้สภาวะผู้นำเราคงได้เห็นผู้นำพระศาสนาจักร ผู้นำพระศาสนาจักรที่ศรัทธาว่าตัวเองตามนบีอีสาบุตรของมารยัมอะลัยฮิวะอะลานบียินาสลามผู้นำพระศาสนาจักรกลายเป็นไอดอลของสันติภาพกลายเป็นไอดอลของเราะห์มะตุนลิลอาลามีนอาจจะเป็นเราะห์มะตุนลิลอุมัมของอุมมัตต่างๆในขณะที่เราและก็โต๊ะครูของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นวารอซะตุลอัมบียาเราเป็นผู้รับมรดกของนบีทั้งหลายคอสตันวารสตุนมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอติมุลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนเราโต๊ะครูทั้งหลายเป็นผู้รับมรดกของอัมบิยานบีทั้งหลายและโดยเฉพาะยิ่งรับมรดกมาอย่างตรงจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมอบูดาวูดตุรมีซีอิบนุมาญะห์นะซาอีมุวัตตะอิมามมาลิกหะดีษทั้งหมดที่เป็นมรดกท่านนบีนั่นน่ะใครรู้ครับใครรับมาใครเชื่อฟังใครสามารถอธิบายได้ใครตออัตต่อสิ่งเหล่านี้อุลามาทั้งนั้นแต่ว่าความล้มเหลวของโลกมุสลิมคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นเจ้าของมรดกนี้เป็นเราะห์มะตุลลิลอาลามีนแต่ผู้รับมรดกนี้ได้สูญเสียภาพลักษณ์ในสายตาของชาวโลกว่าเป็นไอดอลแห่งเราะห์มะตุลลิลอาลามีนเห็นไหมนี่คือการเสียเปรียบและความพ่ายแพ้ของเราในสมรภูมิประชาสัมพันธ์ในสมรภูมิข่าวสารในสมรภูมิการรับรู้ของชาวโลกแต่กลับไปดูผู้นำพระศาสนาจักรผู้นำพระศาสนาจักรที่ไปถามมุสลิมมีความรู้น้อยมีความรู้มากถามว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเป็นอุมมัตของมัสซีอีซาบุตรของมารยัมเนี่ยมุสลิมบอกบาติลไม่มีความชอบธรรมไม่มีความถูกต้องไม่อย่างนู้นไม่มีฮักกุลทั้งนั้นแต่เขาสามารถแสดงภาพลักษณ์และแสดงภาพลักษณ์ข้ามช็อตก็คือฉันเป็นเราะห์มะตุลลิลอาลามีนทั้งที่พระศาสนาจักรนี้ในช่วงเวลาสงครามครูเสดซึ่งจะเป็นเรื่องของโรคระบาดครั้งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันพระศาสนาจักรนี้ในช่วงเวลาสงครามครูเสดหรือหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีจนถึงช่วงเวลาก่อนกาลิเลโอสมัยกาลิเลโอเนี่ยทำไมไม่เอากาลิเลโอไปเผาไฟเผาทั้งเป็นเพราะช่วงเวลานี้ยุโรปถูกกดดันด้วยความคิดแบบมนุษย์นิยมและธรรมชาตินิยมทำให้ยอมรับความเป็นมนุษย์ยอมรับอัตตานับยอมรับนับซูยอมรับเอติกอสอากีดัตของมนุษย์ไม่ว่าจะผิดแปลกแปลกไปยังไงเนี่ยพระศาสนาจักรเริ่มแพ้เริ่มยอมรับเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นเรื่องง่ายที่จะลากเอากาลิเลโอเนี่ยไปเผาไฟเหมือนอย่างกับร้อยกว่าปีก่อนหน้านั้นซึ่งเผาคนมานับไม่ถ้วน
ไอซิสเผาคนกี่คนชื่อเสียงผมไม่ได้หมายความว่าดีหรือถูกต้องนะไอซิสเผาคนไม่กี่คนไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงแต่เท่าที่สังคมรับรู้อะไม่รู้ว่าเป็นเฟกนิวหรือนิวจริงไม่รู้แหละไอซิสโอ้โหโลกมุสลิมเสียหายหมดกี่คนแต่อันนู้นน่ะเผาไม่รู้จะเท่าไหร่หลายร้อยปีเผาคนตลอดทุกวันนี้กลายเป็นไอดอลแห่งความเมตตาเป็นภาพลักษณ์แห่งความใจดีนั่งรถกอล์ฟไปที่ไหนก็เป็นเหมือนแมสคอตแห่งความกรุณาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้เขารักสิ่งหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้พระศาสนาจักรมีอำนาจเหนือจักรพรรดิมีอำนาจเหนือกษัตริย์ในยุโรปสามารถที่จะลงโทษแม้กระทั่งกษัตริย์เยอรมันกษัตริย์เยอรมันบอกทำไมเราจะต้องเอาทรัพยากรเยอรมันไปรบสงครามครูเสดไปตั้งเท่าไหร่นะในขณะที่ในไร่นาเยอรมันขาดคนที่จะเพาะปลูกคนที่จะเก็บเกี่ยวคนจะไถนาคนจะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วจะมาจะเอาคนหนุ่มๆเหล่านี้เยอรมันอย่างเดียวหลายหมื่นคนเอาไปรบกับพวกลูกศิษย์หรือว่า FC ของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นกษัตริย์เยอรมันบอกเยอรมันจะไม่ส่งทัพปีนี้ผู้นำพระศาสนาจักรมีคำสั่งไปยังโบสถ์ในเยอรมันให้จับพระจักรพรรดิหรือกษัตริย์เยอรมันน่ะเอาไปมัดไว้กับเสากลางหิมะกี่วันกี่คืนจนกว่าจะยอมรับไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยครับนี่คืออำนาจอันมหาศาลของความเป็นลีดเดอร์ชิพอย่างแท้จริงคณะมุสลิมมีคอลิฟะห์อยู่แต่ปรากฏว่าในที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปการปฏิวัติที่ทำให้คนที่มาของคนเป็นเอทิสมากขึ้นน่ะที่บางคนไม่มีศาสนามากขึ้นมันเริ่มจากกระบวนการในยุโรปก่อนจนถึงเวลานี้ปรากฏว่าพระศาสนาจักรเซ็นสัญญายอมแพ้ว่าพระศาสนาจักรยอมรับว่าสังคมยุโรปเป็นสังคมไร้ศาสนาเป็นสังคมโลกีเซกูล่าเพราะฉะนั้น7วันใน1สัปดาห์ผู้คนจะไม่แสดงตนเป็นมุมินหรือศรัทธาชนจะแสดงตนเป็นชาวดุนยาจะกอดจะจูบกลางถนนจะอะไรนุ่งกางเกงขาสั้นเหมือนนุ่งกางเกงในเดินอะไรได้หมดอ่ะนี่คือสถานที่สมัยก่อนสมัยสงครามครูเสดไม่ได้ครับเขาก็คุมฮิญาบอะไรเหมือนเราแหละเห็นไหมยอมแพ้หมดขอวันเดียววันอาทิตย์ไปสุเราเอาแค่คำนี้ก็แล้วกันจะได้ไม่วันอาทิตย์ไปสุราใช้ตรงๆเดี๋ยวเดือดร้อนอีกพูดตรงๆกันไปวันอาทิตย์ไปละหมาดสุรานะอ่านสัก 2-3 อายะแล้วก็ร้องนาชีดกันหน่อยอ้าวร้องนาชีดมีหลายอัลบั้มให้เลือกร้องเสร็จมั้ยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่ง7วันขอวันเดียวไปละหมาดแล้วก็ร้องนาชีดแล้วก็กลับบ้านถือว่ายังคงไม่ตกมุรตัดแต่เสียวหน่อยคือถ้าตายก่อนวันอาทิตย์เนี่ยยุ่งหน่อยตายก่อนได้ละหมาดศุกร์ต่อศุกร์คืออาทิตย์ต่ออาทิตย์นี่เป็นต้นเอาละแต่เขาก็หาวิธีที่จะอยู่ได้กลับมาในเรื่องนี้ว่าพอพระศาสนาจักรสูญเสียอำนาจแห่งการเป็นลีดเดอร์ชิพเนี่ยไม่จริงครับเห็นไหมพระศาสนาจักรยังคงอยู่ในยุโรปแม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยปกครองยุโรปทั้งหมดตอนนี้ก็คือพอประเทศอิตาลีซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่สามารถสถาปนาความเป็นโมเดิร์นเนชั่นสเตทหรือว่ารัฐชาติสมัยใหม่ประเทศไทยนี้เพิ่งจะเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ตอนไหนเมื่อรัชกาลที่4ถูกบีบบังคับให้เซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงรวมเอาเชียงใหม่เข้ามากษัตริย์เชียงใหม่เข้ามาร.5ตกลงกษัตริย์เชียงใหม่เพราะฉะนั้นร.5แล้วก็จะมีพระมเหสีเป็นเจ้าดารารัศมีแห่งเชียงใหม่นี่คือแพลนนิ่งที่วางกันไว้แล้วก็ผนวกรวมเอารัสสุลต่านเข้ามาเป็นประเทศใหม่คือสยามมีพรมแดนแน่นอนว่าระหว่างตรงนี้เขตแบ่งสันปันน้ำเขมรเนี่ยไทยอยู่ตรงไหนฝรั่งเศสเขมรอยู่ตรงไหนลาวอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนพม่าของอังกฤษอยู่ตรงไหนนี่คือโมเดิร์นเนชั่นสเตทพออิตาลีถูกบีบบังคับให้เซ็นตรงนี้ปั๊บ
พระศาสนาจักรอยู่ตรงไหน ที่วักกับอยู่ตรงไหน ก็เลยยอมรับว่าทั้งอิตาลีเนี่ยพระศาสนาจักรอยู่แค่สมมติย่านเยาวราชแล้วอยู่แค่ย่านคลองตันคลองตันเนี่ยไปยุ่งกับมูลนิธิอะไรเอาเป็นย่านย่านดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเขตพื้นที่เมื่อกับเขายอมเสียเมื่อกับเขาแทบจะล้มละลายไม่นะครับนี่คือแต่ที่สุดก็คือในสภาวะแห่งการยอมทุกอย่างเนี่ยลีดเดอร์ชิพคงอยู่ถูกไหมทีนี้ลีดเดอร์ชิพคงอยู่เป็นยังไงเวลาเกิด สมมติที่ศรีลังกาทมิฬฮินดูต้องการที่จะแบ่งศรีลังกาออกเป็นประเทศฮินดูส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นพุทธศรีลังกาก็ทำสงครามสู้กับรัฐบาลศรีลังกาสู้กับมาเป็น10ปีผู้นำพระศาสนาจักรเป็นยังไงถือว่าเป็นตัวแทนของพระมัสยิดบุตรของมารยัมก็จะออกมาต่อหน้าสาธารณชนมีคนผิวปากหวีดปากต่างๆปรบมือให้แล้วก็บอกพี่น้องเราจะร่วมกันขอดุอาให้เกิดสันติสุขในศรีลังกาภาพลักษณ์เช่นนี้หมายความว่าดูสิผมได้ยิน คนใหญ่ๆตัวโตในกระทรวงต่างประเทศไทยบางคนบอกแม้ดูสิเนี่ยผู้นำโบสถ์เนี่ยเขายังเที่ยวขอดูองดูอาให้โลกสงบผมอยากจะให้อิหม่ามผู้นำอิสลามอะไรเนี่ยขอบ้างเพราะฉะนั้นเราพี่น้องสังเกตไหมครับว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยวิกฤตของโลกมุสลิมตอนนี้อะไรที่ใกล้ตัวเราโรฮิงญาวิกฤตปาเลสไตน์วิกฤตการไม่มีความสงบในอิรักมาตั้งแต่กี่ปี20กว่าปีนะเรานี่มีความสงบฮะแต่ในอิรักไม่สงบมาตั้ง20กว่าปีตั้งแต่อเมริกาทิ้งระเบิดวันนึงเป็นพันๆลูกมาจนทุกวันนี้ตอนนี้ในลิเบียในซีเรียขนาดไหนถามไว้ว่ามีใครเอาไมโครโฟนไปจ่อที่อิหม่ามบ้างอิหม่ามที่ไหนไม่ต้องบอกเดี๋ยวไม่ได้วีซ่าถูกไหมอิหม่ามเคยพูดอะไรไหมเคยสังเกตไหมไอ้อย่างเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยยังมีบอกว่าอ้าวถูกไหมเนื่องในการจัดงานอันนี้ท่านอิหม่ามพูดหน่อยเขาจะไม่มีเสียงอะไรเลยครับไม่มีเสียงออกมาเรื่องโรฮิงญาเรื่องกบฏในโซมาเลียเรื่องขอถามความเห็นในเรื่องโบโกฮารัมขอถามความเห็นในเรื่องยิงกาดยิงที่ศรีลังกานิวซีแลนด์มีใครเคยได้ยินมั้งนอกจากอ่านกุรอานผมไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่เรากำลังพูดถึงความเป็นลีดเดอร์ชิพว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองคนในสังคมโลกเนี่ยนี่เราก็ก่อนที่จะไปสู่สัญญาณอันใหม่คือหายนะอันเนื่องมาจากโรคระบาดอันนี้กำลังให้เห็นว่าเราเผชิญกับอะไรและสภาวะเราเช่นนี้เราจะไปรับมืออะไรเวลานี้โรคระบาดเกิดในจีนเกิดมันระบาดไปกันมหาศาลนั่นน่ะหายนะจะเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องค่อยตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้น ในสิ่งนี้เองเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าโลกมุสลิมเนี่ยเราเพียงแต่กระจายหลักฐานมีอายะห์กุรอานต่อไปนี้มีหะดีษต่อไปนี้ที่บ่งบอกพูดถึงปัญหาเหล่านี้ไม่พอนะครับท่านผู้ฟังพี่น้องที่ฟังอยู่ก็จะเห็นว่าเรากระจายหลักฐานเนี่ยไปเรื่องมุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกันเนี่ยแบบนายกบอกกับพิมพ์ไปใช้ Google บ้างพิมพ์ Google มุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกันเต็มไปหมดในอินเทอร์เน็ตนะแต่เราเป็นเรือนร่างเดียวกันไหมเราเป็นเรือนร่างเดียวกันไหมปริมาณของการแตกแยกและการทะเลาะกันของเราเนี่ยลดลงไหมไม่ยิ่งจะขยายวงออกไป
ในกลุ่มที่เคย มีชื่อว่าไม่มีความแตกแยกน้อยไม่เหมือนกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่อะไรก็ชี้ผิดชี้ถูกไปหมดตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาอะไรครับประสบกับปัญหาการทะเลาะกันแล้วและบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในสมัยอับบาซียัดศตวรรษที่9ตอนนี้21ก็ยังทำวิจัยกันไม่จบเป็นโครงการวิจัยที่ยาวนานมากซึ่งสังคมมุสลิมก็จะต้องอนุมัติงบประมาณตลอดเพราะทำคลิปออกไปถ่ายทอดออกไปใช่ไหมตีพิมพ์ออกไปอะไรออกไปเนี่ยมันเป็นคอสหมดอ่ะผมเห็นป้ายประกาศบนทางด่วนของสมาคมวิปัสสนาแห่งหนึ่งเขาบอกว่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกนี้อย่าให้โลกร้อนเร็วไปกว่านี้ทำยังไงมั่ง1 2 3 4ปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างและลบ data ที่ไม่จำเป็นทิ้งเสียเก็บเซฟนู่นเซฟนี่ไว้เยอะๆลบทิ้งไปบ้างตกลงที่มุสลิมเอาปัญหาสมัยอับบาซียัดเนี่ยยังวิจัยไม่จบอ่ะผมคิดว่าถ้าได้รับรางวัลโนเบลอ่ะเขาจะให้ผมไม่รู้รางวัลโนเบลของงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดก็คืองานการวิจัยในอุลามามุสลิมนี่แหละทุกวันนี้ก็ยังวิจัยไม่จบเลยว่าไอ้ตรงนี้ของละหมาดมันคืออะไรถูกไหมเป็นการวิจัยที่ยาวนานมากซึ่งจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะไปแตะนะแต่ว่าแตะนิดหน่อยเวลาเราพูดว่าภาษาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมานี่ภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน create เป็นภาษาอาหรับก็เหมือนกันคำเนี้ยใช้ทั้ง creation ถูกไหมเป็นวิธีการของใครต่อใครเนี่ย ปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างโลกใบนี้กับถามว่าเนี่ยโดมนี้ใครสร้างอ๋อโดมนี่ช่างหมัดสร้างโอ้โหเหรอแกสร้างกี่วันน่ะช่างหมัดสร้างโดมนี่รู้สึก 7-8 วันมั้งเพราะฉะนั้นช่างหมัดสร้างโดมใบนี้กับอัลตลาสร้างโลกเนี่ยนี่ภาษาครับแต่เวลาเยติกรและอะกีดัตของเราเวลามองอ่ะเราไม่ได้มองว่าอัลตลาทรงสร้างโลกใบนี้โดยสร้างนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็ไปซื้อปูนจะเอาปูนอินทรีย์หรือปูนตาเสือถูกไหมและจะใช้อิฐมอนหรือจะใช้อิฐบล็อกหรือจะหล่อรูปขึ้นมาอันนั้นคืออะกีดัตที่เรามองมนุษย์แต่เวลาอัลลอฮ์ทรงสร้างนะกุนฟะยะกูลเพราะตรงนี้คือปัญหาของเราคืออะไรเราเอาภาษาไทยเนี่ยมันพูดมาเป็นปัญหาว่าคนนี้พูดเนี่ยผิดเอาแค่อัลลอฮ์สร้างโลกพอนะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราจึงได้เห็นว่าโลกมุสลิมของเราเนี่ยจะรับมืออย่างไรในเมื่อมีหลายๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะบริหารจัดการกับปัญหาร่วมสมัยแต่ตอนนี้เรากำลังทุ่มเททรัพยากรและก็ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาตั้งแต่ศตวรรษที่9 10 11 10 1200 300ปี1200ปี1100ปีเรายังคงทุ่มงบประมาณทั้งหมดไปในการบริหารจัดการรับมือกับปัญหานั้นอยู่โดยปัญหาใหม่ๆเนี่ยเรามีความพร้อมอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องจากองค์กรอันนี้นะเมื่อกี้ผมเพิ่งกลับจากงานฮาลานที่เซ็นทรัลเวิลด์เกิดสตาร์ทอัพเกิดกลุ่มมุสลิมใหม่ๆที่รักจะทำธุรกิจรักที่จะเติบโตรักที่จะอะไรต่างๆขึ้นมากลายเป็นว่าเวลานี้ความเข้มแข็งของสังคมมุสลิมอะไม่ได้ผ่านตัวขององค์กรที่มีหน้าที่ไม่ได้ผ่านบอดี้คือคณะผู้ทำงานที่ได้รับอามานะมอบหมาย
แต่กลายเป็นความมั่งคั่งของสังคมความเข้มแข็งของสังคมหรืออนาคตของสังคมตั้งอยู่กับอินดิวิดวลกับปัจเจกบุคคลแต่เขาอาจจะไปรวมตัวเป็นหมู่คณะอะไรก็ว่าไปแต่เป็นหมู่คณะที่ไม่ตรงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงปัญหาของสัญญาณวันกิยามะฮ์ใหม่หายนะใหม่หรือจะเป็นการเตือนของอัลเลาะห์หรือจะเป็นการลงโทษของอัลเลาะห์ก็คือการเกิดขึ้นของโรคระบาดและการกระจายไปของโรคระบาดเรามีความพร้อมขนาดไหนทุกวันนี้เวลาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบออกข้อเสนอแนะมาผมก็อ่านในบางรายคนบางคนยังบอกตายแล้วพินาศแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเราทิ้งซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบางทีเราไม่ได้ปล่อยให้คือปัญหาศาสนาเนี่ยอุลามาเขาจะคิดแบบฟิกกะห์เขาจะเรียกว่าฟักกีไงฟักกีแปลว่าผู้เข้าใจอย่างลึกล้ำในการตีความข้อชะรีอะห์เหมือนกับไม่ใช่เรียนกฎหมายเฉยๆแต่เรียนเนมาด้วยเนติบัณฑิตที่จะพิจารณามีปรัชญากฎหมายอะไรต่างๆคนเหล่านี้จึงเข้าใจลำดับของการทำอามันอิบาดะห์เพราะฉะนั้นบางอย่างที่เขาเสนอแนะว่าให้ลดนู่นลดนี่ลดนี่ลดนั่นน่ะทำไมจะทำไม่ได้ก็เหมือนกับละหมาดน่ะละหมาดนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดศาสนาตั้งอยู่บนการละหมาดการละหมาดเป็นเสาของศาสนาแต่ถ้าหากว่าสภาวะของร่างกายไม่สามารถที่จะละหมาดแบบปกติได้เขาก็ให้นั่งละหมาดแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องแล้วก็ก้มคอไม่ได้ก็ให้ส่งสัญญาณนั่งไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ให้นอนละหมาดขยับอะไรไม่ได้ก็ให้นึกตามไปเห็นไหมนี่คือวิธีการต้องเราควรจะปล่อยอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาคิดมาอย่างตกผลึกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองสังคมมุสลิมเราจึงต้องดูว่าบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยสูญเสียดุลยภาพมันก็การสูญเสียดุลยภาพเนี่ยในภาวะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตตัวใหม่และการระบาดของโรคนี้เป็นวิกฤตใหม่โลกมุสลิมเนี่ยเผชิญกับวิกฤตอะไรมามากมายนับไม่ถ้วนแต่วิกฤตใหม่ที่กำลังเผชิญนี้ถ้าเรารับมือได้ก็จะเกิดคุณอุปการและผลดีหลายอย่างและถ้าเรารับมือไม่ได้ก็จะเกิดหายนะภัยอย่างมากกัยฟะวาญะฮันอิสลามุอัลวะบาอิสลามสอนให้เรารับมือกับโรคระบาดอย่างไรกับการติดโรคอย่างไรนะอัลอัตออูนะวัลวะบาทั้งการระบาดของโรคและก็การติดเชื้ออัลลอฮ์ตรัสทรงตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมานุรซิลุบิลอายาติอิลลาตักวีฟันในแต่ละอายะในแต่ละสัญญาณที่เราได้ให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มิใช่เพื่อเหตุใดเลยเว้นแต่เพื่อให้เกิดความยำเกรงเพราะฉะนั้นผมได้คุยกับคนหลายคนเมื่อปลายปีที่แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วย้อนหลังไป3ปีเรื่องการพังอาจขึ้นมาของจีนและผมก็บอกว่าถ้าพูดตามที่ผมศึกษาเนี่ยความมั่นคงเนี่ยของการสร้างทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ตะวันตกสร้างความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้านเนี่ยคือตะวันตกแต่จีนเนี่ยเป็นอะไรที่มันหวือหวามันดูหวือหวาเพราะฉะนั้นในหายนะภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจึงได้เห็นไงว่าชาวตะวันตกเนี่ยในการบริโภคของเขาเนี่ย
ชาวตะวันตกแม้ว่าจะใส่บรันดีใส่ไวน์แดงไวน์ขาวลงไปในอาหารเนี่ยแต่อาหารเขาสุกนะครับที่เราว่าเอามีเดียมหรืออะไรเนี่ยนะมันก็ยังสุกอะและการกินของเขาเนี่ยเขามีธรรมเนียมในการกินเขามีสกอฟะในการกินแม้ทั้งการเสิร์ฟอาหารดินเนอร์แบบรัฐพิธีอะยกอะไรมาก่อนเห็นไหมอะไรวางตรงไหนอะไรตรงไหนตรงคนงงไปหมดของเรานี่เป็นยังไงยกตับซีมาถาดเดียวนะข้าวกองมาอย่างกับใบสีสู่ขวัญใช่ไหมเอาอูดใส่มาครึ่งตัวโอ้โหลูกอูดครึ่งตัวใช่ไหมเอาแกะใส่มาตัวนึงแล้วก็นั่งล้อมกันไปเลยใช่ไหมเอากระโถนมาแล้วก็ล้างไม้ล้างมือถึงมากินแต่ของเขาเนี่ยไอ้คำที่เขาตักกันลุฟก็คือมากพิธีจะแต่งตัวยังไงมานั่งกินไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าใส่ของแพงมาก็นั่งกินได้ไม่ใช่ไม่ต้องแพงก็ได้แต่ว่าเขามีระบบของเขาแล้วจะกินอะไรก่อนจะหยิบอุปกรณ์ชิ้นไหนก่อนแก้วอะไรก่อนสอนกันมาและจะเสิร์ฟอะไรก่อนเสิร์ฟอันนี้มาแล้วอีก10นาทีอะไรตามมา15นาทีอะไรตามมาเป็นอย่างๆจะได้คุยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันไปด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจะได้บอกว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าตะวันตกเนี่ยเขามีความพร้อมในเรื่องการสร้างทรัพยากรมนุษย์และเกิดอะไรขึ้นที่จีนน่ะก็เพราะวิธีการกินรสนิยมในการกินซึ่งไม่มีดุลยภาพรสนิยมที่ว่ากินอะไรแปลกกินอะไรเพื่อบำรุงร่างกายใครมีไอเดียอะไรบอกว่าอันนี้กินแล้วเนี่ยมันจะโอ้โหเป็นอย่างกับยักษ์วัดแจ้งกินเลยกินดิบๆก็ได้โดยไม่ต้องมีธรรมเนียมอะไรมีอย่างเดียวความนิยมว่ากินแล้วแข็งแรงซึ่งมันไม่ได้ผ่านห้องแลบห้องทดสอบพิสูจน์อะไรออกมานี่คือลักษณะยังไม่นับสุขภาวะอื่นๆของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ย อัลตาราซึ่งทรงตรัสว่าแท้จริงสิ่งใดๆก็ตามหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เกิดและปรากฏอยู่ในสังคมของเจ้าเนี่ยในสังคมมนุษยชาติเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราส่งลงมาเนี่ยเพื่อให้เจ้าทั้งหลายได้หวั่นเกรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะโยงการระบาดของโรคครั้งนี้ไปในเรื่องว่าจีนซอเลมนู่นทำนี่ต่างๆนะอันนั้นก็แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลานี้เขาไม่ได้เหมือนเรื่องของพวกอาร์ตวัสมูดหรือเกามิรูที่เป็นวิกฤตเชิงเดี่ยวนะต้องเข้าใจปัญหาของจีนเนี่ยเราเห็นว่าจีนซอลเลมห้ามไว้คราวห้ามถือบวชห้ามละหมาดห้ามมีกุรอานเขาปฏิบัติกับอุยกูไม่ได้จีนอื่นๆต้องเข้าใจก่อนจีนอื่นอาจจะโดนแต่ว่าไม่ใช่ในความรุนแรงเท่ากันเป็นวิกฤตที่เขาจัดการเฉพาะกับอุยกูร์ก่อนต้องเข้าใจแต่ละพื้นที่มันมีอะไรซับซ้อนเยอะ เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจก่อนว่าวิกฤตที่เกิดกับจีนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ได้เป็นเหมือนอย่างกับจะบอกว่าเป็นการลงโทษเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับปัญหาของอาร์ตและสมูทอันนั้นเป็นวิกฤตเชิงเดียวเช่นไอ้ที่ไปอัลตาราบอกให้อูตัวเนี้ยที่ออกมาจากภูเขาเนี่ยให้เลี้ยงดูไว้ให้ดีพวกเขาบอกโอ้อัลตาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำไมเราต้องมานั่งเทคแคร์อูตัวนี้และตัวโตขนาดนี้กินมากกว่าอูปกติแล้วเท่าไหร่แล้วไปจะต้องเอาทรัพยากรเหล่านี้เอามาป้อนไปเลี้ยงดูอูที่ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนใครสั่งไหนขอดูซิหนังสือใครออกมาคำสั่งใครเชือดไปเถอะเขาจึงเชือดอูฟาอัลกอรูฮาเขาจึงพากันเชือดมันอัลตาราจึงทรงทำลายพวกเขาโดยมิทรงหวาดหวั่นต่อผลที่จะตามมาอันนี้ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่นั่นนะแต่หมายความว่าในยะที่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำลายเนี่ยพวกเขาไม่สามารถที่จะขัดขวางหรือลุกขึ้นมาตอบโต้ได้ฟะดัมดะมาอะลัยฮิมร็อบบุฮุมบิซัมบิฮิมฟะซอวาเพราะฉะนั้นแต่ว่าจีนเนี่ยตกลงจีนห้ามคุมฮิญาบไม่
ปัญหาจีนปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเชิงเดียวเรียกว่าจลาจลในอินเดียเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเชิงเดียวคน200ล้านยังคงอยู่ได้ยังคงท่องจำกุรอานได้ยังคงจัดโยชน์ได้อิจติมาได้ยังคงอะไรได้แต่ไม่เพราะว่ามันเป็นปัญหาบางมันมีความซับซ้อนโอเคนะเพราะฉะนั้น ในตอนนี้เราจึงพบว่าหนึ่งสรุปก่อนถ้าเราจะสรุปว่าเป็นการลงโทษของอัลตาลานะต่อจีนไหมก็ต้องบอกว่าหนึ่งเราต้องวิเคราะห์กันว่าปัญหาจีนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเชิงเดียวที่ต่อต้านกุรอานเหมือนอย่างกับอบูละฮับอบูยะฮันหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่ถูกไหมแต่เป็นไปได้ไหมก็ถามว่าเป็นไปได้แต่อย่าไป 100% นี่เป็นต้นเป็นให้เราเป็นอิบรอดได้ว่าไม่เราไม่ควรนะนี่เป็นต้นหรือเป็นเพราะเหตุนู้นเป็นเหตุนี้หรือบอกว่าเนี่ยการปิดหน้าเนี่ยทำให้คนที่เคยต่อต้านการคุมฮิญาบและใส่นักอบเดี๋ยวนี้คนก็ปิดกันไปหมดมันก็เป็นไม่ใช่ปัญหาเชิงเดียวเช่นเดียวกันแต่เป็นผลพวงที่ทำเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปโลกกำลังเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์ดังในหะดีษปรากฏว่าหะดีษเนี่ยผมนำมาเล่าตั้งแต่ตอนที่อเมริกาจะทำสงครามกับซอดดามฮุเซนเป็นเรื่องชัดเจนมากยาอาฟีซอฮีฮิมุสลิมมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมในซอฮีของท่านมินฮะดีษอามิรอิบนีซาดินในหะดีษที่รายงานจากซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกุตะอาลาอันฮุคือท่านอามิรบุตรของซาอัดอันนะรอญุลันซาอะลาซาดินอิบนีอบีวะกอสนี่เป็นตะบีอีนรายงานว่ามีคนคนนึงไปถามซอฮาบะฮ์คือซาอัดอิบนีวะอบีวะกอสอันต่ออูนถามว่าไอ้เรื่องโรคระบาดนี่มันเป็นยังไงอิสลามสอนไว้ไหมถึงเรื่องโรคระบาดมีบอกมีกล่าวไหมฟะกอละอุซามะบินไซด์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกุตะอาลาอันฮูคือซาอัดอิบนีอบีวะกอสก็ยังไม่ทันจะตอบถามว่าอาจารย์ท่านซอฮาบะฮ์ไอ้โรคระบาดเนี่ยอิสลามว่ายังไงเหรอแกยังไม่ทันจะอ้าปากบอกอะไรเนี่ยซอฮาบะฮ์อีกคนที่นั่งอยู่ด้วยก็คืออุซามะบินเซดรอฎิยัลลอฮุตะบารอกุตะอาลาอันฮูอานาอุคบิรุกะอันฮูเอางี้กว่าซาอัดบินอบีวะกอสจะตอบเนี่ยฉันขอตอบเลยนะฉันรู้เรื่องนี้นะก็ล่ะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนเราเคยบอกพวกเรานะฮุวะอาซาบุน1โรคระบาดเนี่ยเป็นอาซาบอันนี้คือในความหมายรวมๆก่อนอย่าเพิ่งไปที่วูฮั่นหรืออะไรต่างๆการเกิดโรคระบาดเนี่ยเป็นอาซาบก่อนแน่นอนมันมีเหรียญมี2หน้าเมื่อกับการเจ็บถ้าอย่างนั้นมุสลิมที่เจ็บป่วยอ่ะแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เจ็บป่วยล่ะถูกมั้ยเอาริจซุนหรือมันเป็น เป็นมนทินภาระบางอย่างนะอารซะละฮุลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอะลาตออิฟติมมิมบะนีอิสรออีลซึ่งในภาวะปกติก่อนคือโรคระบาดในภาพรวมๆก่อนเป็นอาซาบของอัลเลาะห์ตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาลงโทษบะนีอิสรออีลคือวงวานลูกหลานของยากูบอะลัยฮิสสลามเอานาซินกานูกับบะลกุมหรือไปยังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ต้องลูกหลานอิสราเอลก็ได้แต่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนหน้าพวกเจ้าคือก่อนหน้าบรรดาตะบีอีนที่ถามในตอนนั้นฟาอิซาซะมิอตุมบิฟาอิซาซะมิอตุมบิฮิบิอารดินเพราะฉะนั้นทันทีที่เจ้าได้ข่าวว่ามีโรคระบาดหรือเกิดโรคระบาดขึ้นที่ใดที่หนึ่งบิอารดินก็คือในแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่งสมมติตอนนี้ที่อู่ฮั่นฟาลาตัดคูลูฮาก็อย่าพึ่งเดินทางไปวูฮั่นในตอนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องจริงเลยและก็กลายเป็นวิธีปฏิบัติที่คนทุกในโลกที่ไม่รู้จักหะดีษเนี่ยเขาก็ห้ามไปไงหรือห้ามคนจากประเทศที่หมายความว่าห้ามคนจากประเทศเราจะไปยังประเทศนู้นหรือจากประเทศนู้นจะออกมาเป็นต้นเห็นไหมครับฟาลาตัดดอคูลูฮาอาเลฮิอย่าเข้าไปในเมืองในแผ่นดินนั้น
ในขณะที่อะไรฮะในขณะที่โรคระบาดนั้นยังคงระบาดอยู่ในเมืองนั้นฟาอิซาดะคอละฮาอะลัยกุมฟะลาตะคุรยูมินฮาฟิรอรอนแต่ถ้าหากตรงไหนที่เจ้าอยู่แล้วเกิดโรคระบาดขึ้นอย่าหนีออกไปเพราะว่าการหนีออกไปเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น ในนยะนี้น่ะก่อนที่จะไปสู่ว่าถ้างั้นเราจะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไรแล้วก็ไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่อู่ฮั่นเนี่ยเป็นอะไรในเมื่อถ้าจะบอกว่าเป็นอาซาบกลมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกได้ในนัยยะหนึ่งและไม่ได้ในนัยยะหนึ่งคืออย่าไปสรุป 100% สรุปว่าเป็นไปได้เออพอเป็นไปได้นะควรจะพูดเช่นนี้เออหรือว่าโอ้ก็มีส่วนนะคำนี้ดีกว่าอย่าไปชี้ขาด 100% เออมันมีส่วนนะเพราะว่าเป็นการเตือนสติของอัลเลาะห์ดีกว่าใช้คำว่าเป็นการเตือนสติของอัลเลาะห์เช่นจีนกำลังพังงาดขึ้นมาจีนกำลังลืมอัลเลาะห์ตาลาถูกไหมเพราะว่าทัวร์จีนเนี่ยตะเวนไปทั่วโลกเนี่ยตะเวนไปทำอะไรตะเวนไปหาบารากัตบารากัตจากฤาษีโยคีหรือว่าเทพอพอลโลเทพจูปิเตอร์เทพวีนัสที่ไหนศักดิ์สิทธิ์หมดทัวร์จีนก็จะไปเห็นไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพื่อจะเตือนสำทับว่าให้กลับไปยังอัลลอฮ์ตาลาหนึ่งความหมายของโรคระบาดในแง่ที่เป็นสัญญาณวันสิ้นโลกก็คืออะไรมินอัชรอติซาอะในหะดีษของ ท่านอัลฟ์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอันฮุอันนบีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะฟีฆอซวะติตะบูกในตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังพามุสลิมเนี่ยพาซอฮาบะเนี่ยไปในสมรภูมิตะบูกอันเป็นสมรภูมิท้ายก่อนที่ท่านจะวะฟาตสิ้นชีวิตและตะบูกเนี่ยใกล้กับพรมแดนมันเป็นพรมแดนอาหรับแหละที่ไปทางจอร์แดนนี่แหละไปทางซีเรียนี่แหละแต่อยู่ในการปกครองส่งสวยบรรณาการให้แก่พวกโรมันพวกตะวันตกดินแดนอาหรับแต่ภายใต้การปกครองของตะวันตกเหมือนที่ฝรั่งเศสปกครองซีเรียเลบานอนอย่างนี้แหละในสงครามตะบูกวะฮุวะฟีกุบบะตินมินอาดัมในตอนสภาพตอนเป็นยังไงครับสมรภูมิเห็นไหมตั้งค่ายกันอยู่เบื้องหน้าเป็นสมรภูมิยังไม่ประจันบานและก็จะมีเต็นท์เต็นท์เต็นท์ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั่งพักอยู่ในกระโจมที่ทำด้วยหนังสัตว์เห็นภาพละเอียดมากฉันก็เข้าไปหาท่านนบีนะฟักก้อล่ะพอฉันเข้าไปหาแล้วท่านนบีก็บอกอ๋อเธอมาก็ดีแล้วนะเอียดัดซิตตันใบนายเดนซาเธอเข้ามาก็ดีแล้วจำไว้เลยนะถ่ายทอดต่อไปยังอุมมัตของฉันว่าให้เริ่มนับไปนับจากวันนี้ไป6สัญญาณด้วยกันอันจะเป็นสัญญาณแห่งวันกิยามะห์อันจะเป็นสัญญาณแห่งวันสิ้นสุดของดุนยานี้นั่นก็คือเมาตีสัญญาณที่หนึ่งทันทีที่ฉันวะฟาตนับหนึ่งเลยพอนบีสิ้นลมหายใจปั๊บสัญญาณใกล้วันกิยามัตอันดับหนึ่งเริ่มแล้วหนึ่งลบไปขีดหนึ่งซุ่มมะฟัตฮุบัยตุลมักดิสสองการได้กรุงเยรูซาเล็มสองสมัยไหนไซนาอุมารรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาไปรับกุญแจเมืองจากพระสังฆราชสังฆมณฑลเยรูซาเล็มเป็นสังฆราชสังฆมณฑลขึ้นตรงต่อจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์ซุมมะเมาตานหลังจากนี้อันดับต่อไปคือความตายขนาดใหญ่2ครั้งด้วยกันกะยะคุซูฟีกุมกะกูอาซิลกะนัมคนจะล้มตายลงเหมือนที่เจ้าเห็นโรคระบาดในหมู่ฝูงแกะฝูงแพะเห็นไหมเวลาไก่ลูกโรคระบาดตายก็เป็นเบื่อหรือว่าแกะแพะตายก็เป็นเบื่อโดยไม่รู้สาเหตุนั่นแหละจะเห็นคนล้มตายบนถนนนอนตายกันหมดตายอยู่ที่ประตูทางเข้าบ้านต่างๆคนล้มตายกันหมดกากูอาซึ่งก็นำความตายขนาดใหญ่2ครั้งนี้
ซึ่งบรรดาอุลามาเนี่ยได้พอเกิดวิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาดใดก็บอกใช่แล้วอันนี้แต่อุลามาก็ยังบอกไว้ว่าเวลาชะรอหรืออธิบายหะดีษเนี่ยหากมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ใหม่นั้นใกล้กับไนยะของหะดีษนี้ให้เป็นนับเหตุการณ์ใหม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในไนยะนี้ก็คืออะไร 1. นบีสิ้นชีวิต 2. ได้เยรูซาเล็มตอนนี้ปรากฏว่ายังไงเยรูซาเล็มได้ไปแล้วสัญญาที่2จบไปแล้วแต่วันนี้คือเยรูซาเล็มเสียไปอีกและถ้าวันหน้าได้เยรูซาเล็มกลับมาใหม่เป็นไงมันใกล้วันกิยามัตนะอันนี้ก็ใกล้แบบเรียกว่าอันนี้อาจารย์ชิวเฉียดกว่าอันเดิมไงเพราะอันเดิมมันได้มาตั้งพันกว่าปีแล้วได้มาจนเสียไปแต่ตอนนี้คือถ้าได้ใหม่นี่คืออะไรมันใช่เลยแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นพอจะได้จะได้ฝรั่งก็จะล้มกระดานไม่ให้ได้พอจะได้จะได้ล้มกระดานไม่ให้ได้นี่มันต้นนะเพราะทีนี้พอเกิดความตายก็ความตายก็มาในที่คนล้มตายแต่ก่อนนี้ผมก็สมัยยังไม่มีเรื่องโรคระบาดผมก็ชะลอว่าถ้าอย่างนั้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองล่ะโอ้โหครั้งที่สองเนี่ย80 ล้านคนยังไม่นับที่บาดเจ็บแล้วก็ทยอยตายอีก 2-3 ปีต่อมานะ80 ล้านคนได้อ่ะตกลงถ้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองอ่ะนี่สองครั้งพอดีแต่พอมีโรคระบาดอ้าวเป็นโรคระบาดก็ได้นะคือให้ดึงเนี่ยไปวางตรงไหนก็ได้เหมือนกับตัวจิ๊กซออ้าวถอดตรงนี้ไปวางตรงนี้ได้โอเคต่อไปคืออะไร ซุมมะอิสติฟาดะตุลมาลฮัตตายุอตออัรรอยุละมิอัตดีนารินฟะยะซิลลุซาคิตันการที่เงินเนี่ยกระแสเงินจะไหลท่วมโลกใบนี้ท่วมสังคมกระแสเงินจะไหลท่วมสังคมแม้ตอนนี้มันคงจะไกลนะตอนนี้ธุรกิจอะไรก็ปิดกันหมดนะจะบอกกระแสเงินท่วมตอนก่อนผมก็ชะลอแบบนี้บอกว่าโอ้โหกระแสเงินท่วมคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยนะคนเขาทำนาได้ก็เอาข้าวไปขายโรงสีขายเสร็จแล้วก็ได้เงินมาเป็นใส่พกใส่ห่อไหมที่เป็นเหรียญพดเหรียญด้วงนะก็เอาใส่ห่อไว้ไอ้ที่เป็นตังมีรูอ่ะก็เอาเชือกร้อยไว้กับเข็มขัดนาคมีตังก็เข็มขัดนาคไม่มีตังก็เข็มขัดอลูมิเนียมก็ร้อยไว้พออยู่ที่บ้านคนเขาแจวเรือมาขายโอ่งโอ้อยากได้โอ่งเหลือเกินโอ้โอ่งราชบุรีใช่ไหมก็ตังไม่พอที่พกเนี่ยที่เอวเนี่ยไม่พอก็ไปเอาขวานไปฟันกระบอกไม้ไผ่ที่บ้านเนี่ยก็เอาเทตังออกมาซื้อตังหายากก็บอกว่าอิสติฟาดะตุลมาลตังจะท่วมสังคมเนี่ยคือตอนนี้ตู้ ATM เต็มไปหมดแต่ไม่ใช่ตังเรา กดได้ตลอด24ชั่วโมงในภาวะปกติแต่ไม่ใช่ตังเราอันนี้ไหมที่จะแปลว่าเงินท่วมสังคมอะยังไม่ได้อีกเพราะต่อไปก็คือนบีบอกว่าจนกระทั่งมูลค่าของตังเนี่ยนะให้คนร้อยหนึ่งอ่ะคนยังไม่พอใจเลยร้อยดีนาริอุสเป็นเงินโรมันส่วนเดรฮัมเนี่ยเป็นเงินอิหร่านเงินเปอร์เซียเดนาริอุสเงินโรมันร้อยดีนาที่เราเรียกดีนาเนี่ยโรมันเรียกเดนาริอุสทุกวันนี้เรียกดอลลาร์นะตัวดีเหมือนกันแปลกมากดอลลาร์เดนาริอุสเนี่ยให้ร้อยเดนาริอุสเขายังไม่พอใจเลยเพราะฉะนั้นมันน้อยอย่างพวกเงินเต็มไปหมดเอาจะไม่เอาตรงคุณก็ได้จะเอาตรงอื่นก็ได้เงินเต็มไปหมดอันนี้จะต้องชะลอกันต่อไปจะต้องดูภาวะมันจะเกิดอะไรขึ้น ต่อไปที่ต่างสำคัญนั้นก็คือซุ่มมะฟิตนะตุนลายับบกอใบตุนเมนัลออรับอินลาดะคอลัตฮูต่อไปจะเกิดฟิตนะฟิตนะนี้จะเข้าไปในบ้านอาหรับทุกบ้านไม่มีบ้านอาหรับบ้านไหนรอดไปจากฟิตนะนี้จะชะลอยังไงเพราะสามารถชะลอเรื่องฟิตนะอาหรับเนี่ยอะไรก็ได้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อาหรับปฏิเสธอำนาจออตโตมันถูกไหมและอาหรับพากันทุกกลายเป็นทุกประเทศอาหรับทั้งหมดเนี่ยพูดคุยแต่เรื่องที่สำคัญก็คืออะไรไม่เอาออตโตมันขอปืนจากอังกฤษและฝรั่งเศสมาเพื่อจะไล่ออตโตมันและ
อังกฤษฝรั่งเศสก็สอนว่าคุณต้องมีธงของตัวเองคุณต้องมีแตรวงดุริยางค์ของตัวเองคุณต้องมีเพลงชาติของตัวเองทำไมคุณจะไปเคารพเพลงชาติของออตโตมันออตโตมันอากีดัตก็ไม่ถูกต้องออตโตมันเวลาจะซิเกตก็เต้นระบำเนี่ยแต่พวกคุณเนี่ยสืบมาจากเป็นอาหรับคุณใกล้ชิดอิสลามมากกว่าเอาออตโตมันเนี่ยเขาซิเกตแล้วเต้นระบำอันนี้ก็เหมือนกันเพลงชาติอาหรับก็ต้องเต้นเหมือนกันก็คือต้องอิฮติรอมเคารพเหมือนกันไม่ใช่สังคมไทยนะแล้วก็พูดถึงอาหรับแต่ละคนมีบริบทต่างกันไม่ใช่สังคมไทยสังคมอาหรับก็คือตกลง เวลาอ่านอัลกุรอานแล้วก็คุยกันแซงแซ่ไปหมดแต่เวลาเพลงชาติลิเบียขึ้นเพลงชาติโมร็อกโกขึ้นพูดไม่ได้นี่เป็นต้น มันจะเป็นฟิตนะอันนี้ไหมที่เข้าทุกชาติอาหรับเพราะเวลานี้อาหรับทุกบ้านก็ต้องแบ่งว่าคุณเป็นลิเบียคุณเป็นตูนิเซียคุณเป็นอัลจีเรียคุณเป็นจอร์แดนคุณไม่ใช่อุมมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอันนี้ไหมพอมาเกิดฟิตนะว่าตอนสงครามซัดดามบุกคูเวตอาหรับก็แบ่งกันว่าเราจะช่วยข้างอยู่ข้างคูเวตหรือจะอยู่ข้างซัดดามเป็นต้นก็อันนี้ก็คือฟิตนะตอนนี้ก็มีอีกฟิตนะอาหรับเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องอะไรเป็นต้นก็ต้องปล่อยไว้ว่าให้เหตุการณ์ชัดเจนขึ้นมามันก็จะใช่แต่นี่คือพอนำมาอนุมานว่าน่าจะอันนี้ไหมก็มาเรียงลำดับ priority ว่า1 2 3หรือ4ต่อไปซุมมะฮุดนะตุนตะกูนูบัยนะกุมวะบัยนาบะนิลอัสฟารต่อไปจะเป็นการทำสนธิสัญญาระหว่างเจ้ากับบรรดาคนผิวเหลืองคนไปแปลบะนีอัสฟารเนี่ยในกิตาบชะรอมากมายบอกฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งไม่ได้ผิวเหลืองนะครับก็ภาษาน่ะชัดเจนอยู่เลยอัลอัสฟารซุฟรอนน่ะเหลืองคุณจะทำสัญญากับผิวเหลืองนะฟะยักดูนะฟีกุมฟะยักดูนะฟะยะตูกุมตะฮตะซะมานีนะกอยะตันแต่พวกเขาก็จะฉีกสัญญาทิ้งพอฉีกสัญญาทิ้งเสร็จแล้วก็จะยกทัพมายังพวกคุณเนี่ยภายใต้ธงต่างๆ80ธงด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องแปลกถ้าจะอธิบายว่าเป็นฝรั่งนะได้นะอาจารย์อนัตจะไม่ครอบงำแต่จะให้ท่านเนี่ยไว้พิจารณาไว้วิจารณญาณเพราะอะไรในสงครามซัดดามฮุเซนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเรียกร้องว่าเราจะต้องเลือกข้างคุณจะอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาหรือคุณจะอยู่ข้างตอลิบันและซัดดามฮุเซนคนเลือกข้างอยู่กับอเมริกาไม่มีใครเลือกข้างคนที่ละหมาดหันหน้าไปยังกิบบะลัตไม่มีใครเลือกข้างคนที่ยุซับบิฮูนัลลอฮะตัสบีฮันคนที่ศอลาวาตคนที่ตัสบีฮ์ต่ออัลเลาะห์และศอลาวาตต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เลือกข้างอเมริกาด้วยอำนาจอเมริกาในเวลานั้นปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยนำพันธมิตรมารบซัดดามฮุเซนเนี่ยพันธมิตร80ชาติครับ80ชาติ80ธงเป็นเรื่องแปลกมากและก็ประหนึ่งว่าถ้าหากว่าอเมริกาจะจัดฉากนี้ให้ตรงกับหะดีษเพื่อให้บอกว่าเอาแล้วมันถึงเวลาแล้วที่นบีบอกว่าจะมา80ธงอ่ะมาแล้วที่ชั้นนี่เองก็ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีพวกเขาเนี่ยรู้จากหะดีษท่านนบีทำไมซ้ำไหมแม้ว่าเขาจะไม่ศรัทธาหรอกแต่องค์กรลับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไซออนิสนะเรามักจะให้ความสำคัญกับไซออนิสเนี่ยไซออนิสมีภารกิจอย่างเดียวภารกิจในการหาที่ดินให้ตั้งอิสราเอลแต่ภารกิจในการเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ใช่ไซออนิสมีกลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเราจะพบว่า ในวิกฤตอันเนี้ยคนก็เลือกข้างเพราะฉะนั้นกลุ่มบรรดาที่ขับเคลื่อนอเมริกาเนี่ยอย่างที่เราพูดว่าคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลในการที่จะให้ใครเป็นประธานาธิบดีมีการล็อบบี้มีอะไรต่างๆอิทธิพลเหล่านี้มันมีอยู่จริงแต่มีอยู่จริงในกลุ่มที่บันีอิสราเอลซึ่งบันีอิสราเอลนี้เป็นไม่ใช่กลุ่มที่มา
เละเทะทั่วไปเป็นกลุ่มที่มีความเคร่งครัดในศาสนาและรู้ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีจริงได้รับวะฮีมาจริงวะฮีนี้ถูกต้องแต่ฮัสดันมินอินดีอัมฟุซิฮิมแต่พวกเขาชิงชังว่าเหตุใดนบีคนสุดท้ายคอติมุลอัมบียาวันมุรสลีนไม่ได้มาจากลูกหลานยาโกบทำลายมันเสียเหมือนที่เขาฆ่ายูซุฟอะลัยฮิสลามพยายามจะฆ่ายูซุฟอะลัยฮิสลามเอาไปทิ้งบ่อหรือพวกเขาพยายามที่จะฆ่าอีซาอะลัยฮิสลามแต่ไม่สำเร็จและพอเห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามเมื่อฆ่านบีไม่สำเร็จไม่ว่าจะวางยาพิษต่างๆทำลายศาสนาเขาเสียอย่าให้ศาสนานี้เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นไอดอลของความเมตตาในโลกได้อย่าให้เป็ดทำลายเสียเพราะฉะนั้นบรรดาคณะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อ่านทั้งกุรอานอ่านทั้งหะดีษและรู้ว่ามันมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ไม่ต้องการไม่ต้องการและตัวเองอ่านเตารอดอ่านเตารอดในเตารอดก็มีแบบเดียวกันเพราะข้าจึงบอกว่าสงครามก่อนวันสิ้นโลกสงครามอามาเกดดอนไปพิมพ์คำนี้ได้เลยอามาเกดดอนมันเหมือนกับที่ของเราแหละครับสงครามที่ นบีอีซาจะเสด็จลงมาอามาเกดดอนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขารู้เป็น1 2 3ตามสเต็ปที่นบีบอกปั๊บเขาก็ไปบอกผู้นำอเมริกาบอกสร้างเหตุการณ์ให้มันเป็นอย่างนี้สร้างเหตุการณ์แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อมุสลิมจะได้นึกว่ามันใช่เวลานั้นแล้วพอใช้เวลานั้นแล้วทุกคนก็จะออกมากันหมดออกมาก็คือช้อนฆ่าให้หมดเพราะฉะนั้นบางทีกลุ่มชื่อเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกกลุ่มติดอาวุธอะไรต่างๆที่วุ่นวายอยู่ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะที่ปราบกันอยู่เนี่ยที่บางคนบอกอเมริกาสร้างมั่งแล้วอะไรสร้างมั่งถามว่าอเมริกาคือต้องเข้าใจว่าโลกนี้มันซับซ้อนอาวุธจะไปซื้อจากใครถามอาวุธจะซื้อจากใครใครขายอาวุธในตลาดมืดอเมริกาขายอาวุธพระเจ้าบอกทำไมเวลาไปตรวจค้นเจออาวุธจากอเมริกาอ่ะอเมริกาช่วยไม่ใช่หรอกคุณจะซื้อจากใครอ่ะคุณจะซื้อจากใครทำไมซื้อจากรัสเซียซื้อจากอเมริกาซื้อจากจีนจะมีกี่คนนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเข้าใจกันว่าเพื่อที่จะให้เด็กหนุ่มเหล่านี้ชาบาบเหล่านี้ด่าหน้าก็ออกมาให้หมดเก็บให้หมดมันจะได้ไม่มีแรงในตอนสุดท้ายนี่คือนัยยะนี้เพราะฉะนั้นสร้างบรรยากาศว่าใช่ก็คือพวกเขาจะมาภายใต้80ธงเพราะฉะนั้น80ธงนี้อาจจะมาหลังจากนี้ก็ได้แต่สงครามซัดดามเอาเลยแต่สงครามซัดดามเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณเห็นไหมท่านนบีบอกว่าก่อนวันกิยามัตเนี่ยชัยฏอนซึ่งถูกมัดไว้หรือสลบไปเนี่ยจะค่อยๆฟื้นจากการสลบหรือว่าสลัดพันธนาการได้เงยหัวขึ้นมาเนี่ยเขาของชัยฏอนเนี่ยจะโผล่ขึ้นที่อิรักก่อนก่อนหน้าสงครามซัดดามโลกอาหรับไม่ได้เป็นแบบนี้ครับโลกมุสลิมไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ขยาที่จะพูดคำว่าญิฮาดถูกไหมในทุกอย่างที่จะเรียกร้องความเป็นสุการยิฮาดเนี่ยจะกลายเป็นอะไรนี่เห็นไหมสิ่งเหล่านี้ก่อนสงครามซัดดามเนี่ยเป็นพูดกันตลอดแม้ทั้งอิหม่ามที่มัสยิดสำคัญน่ะดูอาไปเปิดดูอาโบราณนะที่ขายเมื่อ20ปีที่แล้วนะอิหม่ามขอดูอาอย่าเอ่ยชื่อมัสยิดเลยคลองไหนก็ไม่รู้แหละคลองที่อาหรับนะขอดูอาเพื่อให้ทำลายประเทศนู้นประเทศนี้หรือขอให้ทำลายโอ้ศาสนาจักรนู้นศาสนาจักรนี้เอ่ยชื่อชัดเจนต่อมามีคำสั่งกระทรวงบอกห้ามเอ่ยชื่อเห็นไหมทุกวันนี้ดูอาก็จะลดดีกรีถ้าหากทำการวิจัยได้ว่าดูอาเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะโอ้โหเหมือนกับอ่านตอนให้สุลต่านซะลาฮุดีนฟังเลยว่าเราจะทำลายยุโรปยังไงอ่ะทำมาตรฐานนั้นเลยอ่ะแต่พอหลังสงครามไอ้หลังนายวันปั๊บวูบเป็นดุอาแบบสมานฉันท์เป็นดุอามิตรภาพ
นะอะไรมันจะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า ผลสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นในความหมายของความตายสองความตายเนี่ยนะอัลมูรอดุบินเมาตานตามความหมายของอุลามาที่อธิบายหะดีษอัลวิบาก็คือการโรคระบาดการติดโรควะฮุวะฟิลอัสลิเมาตุนยะกออูฟินมาชิยะแต่เดิมมันเป็นความตายที่ทำให้หมายความว่าแต่เดิมมันเป็นเรื่องที่ทำให้สัตว์ปศุสัตว์ตายการที่ปศุสัตว์ล้มตายอย่างไม่มีสาเหตุนั่นนะคืออัลวิบาจากนี้เอาไปใช้กับมนุษย์ในที่เกิดขึ้นว่าอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอันฮาอันนะฮาซะอาลัตรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตะอูนวันหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้ถามท่านนบีคะไอการติดโรคเนี่ยเป็นยังไงเราจะติดเชื้อโรคได้ไหมตออูนเนี่ยฟะกอละอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามอินละฮูกานาอาซาบันยะบะอะซะฮุลลอฮูอะลามัยยะชาอูฟะญะอะละฮุลลอฮูเราะห์มะตันลิลมุมินีนท่านนบีคะฉันได้ยินเรื่องการติดโรคอ่ะมันคืออะไรท่านบีอ๋อการที่เราติดโรคระบาดนะกระโดดระบาดแล้วก็ติดเชื้อกันกระจายกันออกไปเนี่ยเป็นหนึ่งในอาซาบของอัลลอฮ์ที่ลงมาในใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ว่าฟะยะอะลาฮุลลอฮูแต่ว่าอาซาบที่ลงมาเนี่ยเป็นเหรียญสองด้านในพื้นที่ที่เกิดหรือคนมุมินที่ไปติดเข้าเราะห์มะตันลิลมุมินีนมันเป็นเราะห์มัตสำหรับคนมีอีมานตกลงคนมีอีมานก็ติดโรคได้ถูกไหมคือตอนนี้กล่าวกันว่าเป็นข่าวลึกๆว่าเจ้าหน้าที่ที่มัสยิดนู่นน่ะติดโรคไม่รู้จะยังไม่มีอิหม่ามแต่เจ้าหน้าที่เขาปิดกันตอนนี้เปิดเป็นบางเวลาไม่ใช่ปิดตลอดนะเปิดบางเวลาแล้วก็เอาแบรีเออร์เนี่ยไปกั้นรอบใบตุลลอเพื่อไม่ให้จับเพราะว่าใครไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์ก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเหงื่อออกกันหมดเห็นไหมคนเดินเหงื่อออกกันหมดเหงื่อเพราะฉะนั้นเวลาไปจับไปรูปเนี่ยนะไม่ตั้งใจหรอกหรือผ้าบางคนก็เอาผ้าเนี่ยโยนขึ้นไปที่ใบตุลลอเนี่ยโยนไปแตะใบตุลลอแล้วก็เอาผ้าเนี่ยกลับมาเก็บนะเพราะผ้าเขาต้องก็เช็ดถูอะไรต่างๆมันก็เป็นการที่ทำให้โรคติดได้ไหมนบีบอกให้ป้องกันไงลาอาดวาวลาตุยรอไม่มีการติดโรคหรอกนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่า อย่าเอติกอดว่าการที่เรามีคนที่เป็นโรคและจามมาตรงนี้ปั๊บแล้วเราติดนั่นน่ะไม่มันเป็นลิขิตอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือไม่ใช่ทุกคนติดไงเห็นไหมคนที่ไปคุกคีกับคนที่เป็นน่ะไม่ได้ติดทุกคนไงอันนี้กลับบ้านได้อันนี้กลับบ้านได้ด้วยเหตุนี้ในยะของฮะดีษบอกว่าลาดาวาไม่มีการติดเชื้อกันน่ะอิลลามาชาอัลลอฮ์เว้นแต่ที่อัลลอฮ์กำหนดคือมันติดเชื้อน่ะใช่แต่อย่าบอกว่ามันต้องติดทุกคน 100% ไม่ติดก็มีอ่ะนี่ไงหมายความว่าเพราะบางทีจามไปในบริบทเนี้ยจามมันไม่ได้ออกไปเป็นระยะเท่ากันทั้งหมดตอนนี้มีลมมาพอดีไปอันนี้ก็โหววุบเข้าไปถูกมั้ยอ่ะอันนี้ก็รอดถูกมั้ยคนนี้ไม่รอด7คนไม่รอดไอ้คนที่8รอดเพราะจามไปแต่ว่าลมมาพอดีหรืออะไรพอดีคนนี้หันไปทางอื่นพอดีไม่ใช่ติดทุกคนเพราะฉะนั้นลาอัดวะอย่าเอติกอดมันเป็นกระบวนการทำงานของเขาแหละแต่อย่าเอติกอดเช่นเดียวกัน ปืนน่ะยิงได้ถูกไหมแต่บางทีกระสุนด้านไงปกติซ้อมไปก่อนมีกี่นัดในลังปืนน่ะยิงแบนได้ไปถึงปั๊บยิงมันด้านอย่าเอติกรแบบนั้นมันอยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาอิลลัมมาชาอัลลอฮ์อ่ะพระชั้นจากหะดีษนี้ทำให้เราได้ทราบนะว่า คนอีมานก็ตายจากโรคนี้ได้ก็เหมือนกับอุบัติเหตุนะคนมีอีมานก็ไม่มีอีมานก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีอีมานนะอย่าตายจนกว่าจะศรัทธาอันนั้นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือโรคระบาดที่อัมวาสเป็นโรคระบาดที่สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามมากต่ออูนวะอัมวาสวะฮุวะวิบาอุนวะกออฟีบิลาดิชาม
ป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสมัยคอลิฟะรอชิดีนไซนาอุมัรเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นดินแดนชามปัจจุบันนี้ชามแบ่งเป็น4ประเทศซีเรียเลบานอนจอร์แดนปาเลสไตน์ซึ่งยิวยึดไปฟีอายามีคิลาฟะติอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันในสมัยคอลิฟะอุมัรปีฮิจเราะห์ศักราชที่18นบีวะฟาต10ถูกมั้ยอีกหลังจากนั้นอีก 7-8 ปีตรงกับคริสตศักราช640ตอนนี้เรา2020บาดะฟัตฮิบัยตุลมักดิสหลังจากที่ไซนาอุมัรไปรับกุญแจได้บัยตุลมักดิสมาแล้วเยรูซาเล็มมาแล้ววะมาตะฟีฮิกะซีรุมินัลมุสลิมีนวะมินซอฮาบะตินนบียีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมตายเยอะมากบางรายงานก็ว่า 25,000 คนถึง 30,000 คนแต่จำนวนนี้มีซอฮาบะใหญ่ๆสำคัญหลายคนอันนี้แหละที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รับหะดีษมาว่ามันเป็นเราะห์มะตันลิลมุอ์มินีนและที่มาที่การตั้งชื่อคือตออุนอัมวาสเพราะว่าที่เราเรียกเช่นนี้เพราะว่าเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นที่เมืองอัมวาสนะตั้งอยู่ระหว่างรามัลลาเมืองรามัลลากับเยรูซาเล็มเกิดที่ตรงเมืองเนี่ยอัมวาสเนี่ยโรคระบาดเกิดที่นี่ก่อนนะจากนั้นจึงกระจายออกไปซุ่มมาอินตัชรอฟีบิลาดิชามแล้วก็ เมืองเนี่ยอัมวาสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปี1967อิสราเอลทำลายพอยึดได้ประเทศอิสราเอลเนี่ยทำลายเมืองนี้ราบเป็นหน้ากรองแล้วก็ทำเป็นป่าสาธิตให้ดูว่าอิสราเอลมีความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมจากบ้านเมืองที่เป็นแต่ก้อนกวดก้อนหินกำแพงเป็นหินหมดมีแต่ละบ้านก็มีต้นไม้ขึ้นต้น2ต้นองุ่น2ต้นองุ่นขึ้นมาตั้ง70ปี200ปีแกนๆงั้นน่ะทุบทำลายบ้านทั้งหมดสร้างเป็นสวนป่าแล้วก็ให้คนที่มาดูงงดูงานเนี่ยโอ้โหอิสราเอลเนี่ยเป็นสวนป่าร่มรื่นไปหมดเลยแล้วเอาตังมาจากไหน ตอนถล่มเอารถเกรดไถทำลายอัมวาสที่เมื่ออดีตเนี่ยเป็นที่เกิดโรคระบาดในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ย ยิวได้เงินมาจากอิสราเอลได้เงินมาจากบรรดาเศรษฐีชาวยิวสัญชาติแคนาดาบริจาคมาไว้ประเทศนี้ที่มั่งคั่งร่ำรวยต่างๆเพราะว่าชาวยิวทั่วโลกบริจาคเงินชาวยิวรวยๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าอุทยานแคนาดาปัจจุบันนี้เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจอุทยานแคนาดาเพื่อเป็นเกียรติแก่เศรษฐียิวสัญชาติแคนาดาที่บริจาคมาตั้งอัมวาสเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างรามัลลากับเยรูซาเล็ม บรรดาซอฮาบะห์ที่ตายในโรคระบาดครั้งนี้กอละอันวากิดีท่านวากิดีรายงานว่าตูฟิยาฟีตออูนีอัมวาสมินัลมุสลิมีนฟิชามคอมสตูวาอิชรูนะอัลฟันยิบ 25,000 คนแต่คนบันทึกประวัติศาสตร์คนอื่นบอก 30,000 คนว่ามินอับรอซิมันมาตูฟีอันวิบาคนที่ตายในสมรภูมิในโรคระบาดนี้คืออบูอุบัยดะบินยารอรอดิยัลลอฮุอันสองว่ามูอาซอิบนียับบัลมูอาซอิบนียับบัลเนี่ยนะเป็นซอฮาบะห์สำคัญล่ำมาบะอัสผมเรียนมาตั้งแต่ผมยังไปเรียนปีหนึ่งที่อินเดียในดารุนอุลูมล่ำมาบะอัสรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูอาซบนายับบัลินอิลาอัลยะมันเมื่อตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งมูอาซอิบนียับบัลไปสอนศาสนาอิสลามแก่ชาวเยเมนชาวเยเมนเมื่อก่อนเป็นสองศาสนาเป็นคริสต์กับเป็นโซโรแอสเตอร์บูชาไฟสลับกันไม่ต้องสงสัยทำไมตอนนี้มีอิหร่านเข้าไปหนุนหลังในเยเมนเพราะดินแดนเนี่ยสลับกันระหว่างเป็นเมืองขึ้นของอบิสซิเนียคริสต์กับเปอร์เซียต้องเข้าใจนี่คือแบ็คกราวด์ก่อนปรากฏว่าท่านนบีส่งมาแล้วก็มูอาก็ถามว่าแล้วจะให้ฉันไปสอนยารอซูลัลลอฮ์ไปสอนอะไรคนเยเมนก่อนก็บอก
จ้าจงไปสอนให้เขามีเตาฮีดก่อนพอเตาฮีดเสร็จแล้วก็วัดสลาวะตุนคอมซะให้ละหมาด5เวลากออิดะอันเนี้ยเป็นกออิดะที่เราก็ควรจะใช้นะแต่เราเนี่ยไปเอาเรื่องอื่นขึ้นมาก่อนไงเมื่อกี้พูดแล้วไปเอาเรื่องตกลงในช่างสร้างบ้านกับอัลลอฮ์สร้างเนี่ยห้ามพูดอัลลอฮ์สร้างเห็นไหมไม่เขาบอกให้พูดเรื่องเตาฮีดมีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ต้องไปสงสัยในเรื่องอัลลอฮ์อย่าทำนี่นะอัลลอฮ์เอาโทษนะเออดีๆทำนี่อัลลอฮ์ให้รางวัลมาชาอัลลอฮ์นะพูดแค่นี้พอไม่ต้องไปทำวิจัยลึกซึ้งอะไรหรอกนี่ก็โอ้โหจะทำวิจัยลึกซึ้งนะก้นมหาสมุทรมีอะไรบ้างไม่ต้องแค่นี้พอแล้วเราต้องไปคิดอะไรลึกซึ้งอะโอเคนี้พอนะเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์คนต่อไปคือใครวาซูเบรอิบนีอบีซุฟยานซูเบรบุตรของอบูซุฟยานนะว่าซะฮัลบินอัมรว่าดารอรอิบนีอาซูรว่าอบูจุนดัลอิบนีซูเฮลวะกอยรอฮุมรอดิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมซอฮาบะห์สำคัญทั้งนั้นและนบีกล่าวตั้งแต่ก่อนวะฟาตแล้วว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นอาซาบแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นเราะห์มะตันลิลมุอ์มินีนคนมุอ์มินได้เป็นเราะห์มะตโอเคเพราะฉะนั้น และก็ในปีที่เกิดโรคระบาดที่อัมวาสเนี่ยที่เมืองเนี่ยจึงได้ชื่อว่าอามุรอมาดะปีแห่งดินฝุ่นทำไมอ่ะจินตนาการภาพออกไหมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะการที่การสูญเสียมนุษยชาติไปอย่างมากมายล้มหายตายเจ็บไปจากกรณีนี้หนึ่งก่อนจะเกิดโรคระบาดเนี่ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาเป็นปีๆพอไม่มีน้ำเนี่ยจะซักผ้ายังไงจะล้างผักล้างผลไม้เห็นไหมจะล้างเนื้อตามกระบวนการฮาลาลยังไงเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อไปหมดอาหารถ้วยโถโอจานกินแล้วจะล้างให้เกลี้ยงยังไงเนี่ยนี่มันเป็นสาบับมูลเหตุของสุขภาวะที่จะเกิดโรคระบาดก่อนเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล2เกิดลมที่พายุที่พัดมาเนี่ยเอาแต่ฝุ่นเข้ามาทั้งนั้นยิ่งฝุ่นทับถมโอ้โหยิ่งทำความสะอาดลำบากคนก็เป็นโรคทางเดินหายใจถูกไหมก็มีน้ำมูกน้ำเสมหะต่างๆเห็นไหมเห็นภาพขณะเดียวกันพอโรคระบาดลงจริงๆเข้าคนแต่ละคนเนี่ยเดินก็ไม่ไหวอาบน้ำก็ไปได้หนาวสั่นทำเสื้อผ้าก็ไม่มีน้ำจะซักทำให้คนเนี่ยมอมแมมอย่างกับคุกฝุ่นมาหมดปีแห่งฝุ่นดินฝุ่นทั้งหมดนี่เป็นเพราะฉะนั้น ในตอนนี้เราจะพบว่าถ้าอย่างนั้นกลับไปยังประเด็นปัญหาของเราในเวลานี้ว่าเราจะรับมืออย่างไรก็คงมีวิธีการหลายอย่างเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับวิธีการของสุขอนามัยสากลทั้งนั้นและสุขอนามัยสากลเนี่ยเป็นสิ่งที่นำออกมาเป็นรูปธรรมต้องเข้าใจนะบางทีเราบอกว่าเราอ่านละหมาดบ่อยๆไม่ในทางวิชาการน่ะเขาก็จะมีกระบวนการรัดกุมกว่านั้นแน่นอนอ่านละหมาดบ่อยๆนะใช่แต่ว่าอ่านละหมาดบ่อยๆในภาวะที่มือเราก็เปียกและอีกคนนึงก็เหงื่อมันต่างจากความรัดกุมที่ว่าอ่านน้ำละหมาดบ่อยๆเช็ดไม้เช็ดมือแห้งส่วนอีกฝ่ายนึงใช่ไหมก็ใช้เจลบ่อยๆมันหมายว่าความรัดกุมความปลอดภัยเนี่ยมันใช่ไงนี่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองอ่ะสิ่งที่อิสลามเนี่ยเป็นข้อนำทางเป็นความสว่างที่บอกไว้เป็นกลางๆเหมือนกับการค้าขายอ่ะแต่เทคนิคการค้าขายคุณก็ไปหาเพิ่มถูกไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรขัดกันระหว่างกระบวนการของการระวังหรือว่าการป้องกันนะของสากลซึ่งเขาตกผลึกกับกระบวนการของอิสลามเพียงแต่ว่าอิสลามเนี่ยในสภาวะการอ่านละหมาดเนี่ยเป็นการรักษาสุขภาวะในภาวะปกติในเพราะนั้นในภาวะปกติเนี่ย
ละหมาดอันนั้นละหมาด5เวลาก็จะดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้อันนั้นละหมาดเลยในภาวะปกติภาวะไร้โรคระบาดแต่พอในภาวะไร้ภาวะที่เกิดโรคระบาดแล้วเนี่ยเราก็จึงต้องมีมาตรการกำกับเพิ่มจากการอันนั้นละหมาดขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่ทางมัสยิดทางที่สมาคมมูลนิธิมุสลิมจะจัดให้มีสบู่ล้างมือเจลล้างมือหรือว่าผ้าสะอาดให้เช็ดมือเห็นไหมต่างดำโรงแรม5ดาวหรือทิชชู่เช็ดมือเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ตับซีดหรือขยายชะลอขยายความมาจากการรักษาความสะอาดนอน5เวลาในภาวะที่เกิดวิกฤตแต่พอหมดภาวะวิกฤตแล้วเราจะกลับไปแบบเดิมก็ได้สลามกันตอนเปียกๆอะไรต่างๆก็ได้หมดแล้วเพราะว่ามันเป็นภาวะปกติไงแต่ในภาวะนี้ก็ต้องมีเห็นไหมขึ้นมาร ัดกลุ่มมันเหมือนกับละหมาดเนี่ยละหมาดในสมรภูมิเป็นยังไงจึงต้องตั้งคนไว้คอยระแวดระวังอย่างนี้เขามีไงเพราะฉะนั้นในภาวะที่สังคมลูกหลานอาดัมเจอกับโรคระบาดโจมตีอยู่อย่างเงี้ยก็จะต้องมีมาตรการขึ้นมาเพราะจะไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งมาเพราะฉะนั้นหนึ่งแต่ยันนบูอัลอัสบาบอัลมูซียะวันบูดูมินฮาหนึ่งที่อิสลามสอนก็คือไปเอามาจากฮะดีสที่ว่าที่ใดเกิดโรคระบาดอย่าเข้าเพราะโรคระบาดเกิดในเมืองเราอย่าออกเอาสิ่งนี้ไปแปลงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นต้นเหตุของการกระจายโรคแม้ว่าลาอัดวาวลาตุยรอยังมีอะกีดัตว่าติดโรคมันเป็นมาชีอะตินแล้วอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดก็จริงแต่การป้องกันนั้นเป็นหนึ่งในการตักวาเป็นหนึ่งในการตะวักกันเหมือนกับการล็อกกุญแจไม่ตะวักกันละวางกระเป๋าไว้ที่ไหนล่ะไปเบิกตังมาจากแบงค์ไปเบิกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเบิกแล้วกด ATMโบราณไปเบิกตังมาเบิกมา 5,000 จะไม่ให้ช่างแล้ววางไปตรงไหนล่ะเดี๋ยวละหมาดก่อนวางไปตรงไหนก็ได้เท่านี้ไม่เป็นไรหรอกมัสยิดไม่ใช่ก็ต้องดูก็ต้องมักะบะนั้นนับต้น2อัลลาอยู่ยาวิรูอัลมารดออัลละซีกอดมารดูบิซาลิกก็อย่าไปใกล้ชิดคนที่ติดโรคแต่ถ้าหากว่าจะดูแลก็ต้องเข้าใจนะอย่าเอานบีบอกว่าให้ดูแลคนป่วยล่ะให้เยี่ยมคนป่วยอันนั้นภาวะคนป่วยที่ไม่อยู่ในภาวะโรคระบาดแม้ว่าจะติดกันได้ก็ตามแต่ว่าถ้าไม่ใช่ภาวะโรคระบาดแม้กระทั่งตามโรงพยาบาลห้อง ICU ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีมาตรการถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าในภาวะโรคระบาดซึ่งอย่างเนี้ยก็ให้อยู่ห่างกัน3เมตรกี่เมตรเนี่ยเขาอันนั้นก็บอกว่าอย่าไปใกล้คืออย่างนี้คุณอย่าไปท้าทายคุณตะวักกันต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เวลากรรมกรอัลลอฮูตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเวลาตุลกูบิไอดียากุมอิลัตตุฮลุกะอย่าโยนตัวของเจ้าทั้งหลายเข้าสู่หายนะมันเป็นลักษณะแบบนั้นไงถูกมั้ยตะวักกันต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่ว่าคุณไปยืนในที่ที่รถเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาก็ไม่เหมาะเหมือนกันถูกมั้ยก็คือก็ต้องทุกข์ในทุกข์อย่าว่าแต่เรื่องโรคระบาดเรื่องอันอื่นก็เหมือนกันอย่าไปนั่นมากระมัดระวังไว้ก็คือที่เขาบอก safety first น่ะ safety first มันอยู่ในก็อิสลามนะการทำอะไรโดยไม่ประมาทการทำอะไรต่างๆก็นั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้ชิดอยู่ยาวิรุคือยาคือเป็นเพื่อนบ้านแต่ไม่ใช่ว่าย้ายบ้านหนีไม่ใช่หรือว่าอะไรไม่ใช่นะแต่เขาว่าคนติดโรคอ่ะอย่าไปนั่นก็คือด้วยเหตุนี้การกักกันการต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อิสลามอนุญาตอยู่แล้ว3ฮัมลุนนุฟูสอะลาอัซซิกกะบิลลาฮิตะอาลาวัตตะวักกุลอะลัยฮิวัสซับรูอะลาอิกติดออิฮวัรริฎอบิฮา1ข้อ3ก็คือต้องให้มีนับซูเนี่ยคือจิตใจเราเนี่ยเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองเราอัลเลาะห์จะรักษาเราให้ปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรในภาวะวิกฤตมีกำลังใจคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าเสียขวัญเป็นยังไงว่าตอนนี้ในอิหร่านเนี่ยการเสียขวัญเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในภาวะที่เกิดการเสียขวัญเนี่ยมีตะวักตะวามียะเกณฑ์ไว้เพราะถ้าเราไม่ไปสุ่มเสี่ยงเนี่ยยะเกณฑ์ไว้
นะในทุกเรื่องไม่ต้องการรักษาด้วยแอลกอการไม่ต้องการป้องกันด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนู่นด้วยนี่ด้วยสบู่หรือว่ากินวิตามินซีเพิ่มเนื้ออะไรก็แล้วแต่รวมถึงดูอาอ่านกุรอานให้มากขอดูอาให้มากใช้ได้หมดเลยคือยิ่งตะวักกันเสร็จแล้วก็คือหากประสบหรือเดือดร้อนจากโรคระบาดนี้สอบบัตรไว้และรีดอก็คือยอมรับในกอดอกอดัดนั้นซีอัลฮารซูอัลอาดามีอินติชารินอาดาวีฟีบิลาดินไกรินมูเมาอู้เมาบูอะพยายามป้องกันพื้นที่ที่ยังไม่ติดโรคจากพื้นที่ที่โรคระบาดแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ไปดูที่มักกะที่เขาเตรียมเนี่ยเราก็เห็นแล้วใครไปทำไปฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ก็จะเห็นว่าถ้าอากาศร้อนเหงื่อออกขนาดไหนแล้วคนน่ะแล้วก็คนนู้นก็จามคนนี้ก็ไอ้นองตาหรือว่าแค่ไปกลับมาเนี่ยช่วงพิธีฮัจญ์เนี่ยกลับมาก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจไออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภาวะร่างกายเนี่ยสุ่มเสี่ยงอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่ทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยระงับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหต่อไปนี้ไปทำให้ไบตุลลอฮ์เนี่ยร้างมันไปตรงกับสัญญาณวันกิยามัตไหมถ้าจะหาว่าอธิบายมาตรงสัญญาณวันกิยามัตไหมก็ไปเข้าข้อเมื่อกี้ที่ว่ามันละไม้นะละไม้สัญญาณวันกิยามัตแต่ถ้าวันข้างหน้าคอรอบุบัยตินฮารอมคอรอบุมักกะมักกะพังทลายจริงๆแบบพังทลายจริงๆก็ไปชะรออันนู้นอันนี้ก็ตกไปแต่นี่ก็คือคอรอบุมักกะก็คือความเสื่อมของมักกะก็คือเพราะเหตุอันนี้ก็อนุมานไว้ก่อนแต่ถ้าหากเหตุการณ์จริงๆว่าไบตุลลอฮ์พังลงมาวะอียาซุบิลลาฮิตะอาลาก็ไปชะรออันนู้นเพราะฉะนั้น5ลาตะตะมันนาวลิกออัลอดูอันนี้เป็นอุซูลเป็นกฎกลางที่ใช้กับทุกเรื่องคือสำหรับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซึ่งต้องออกสมรภูมิตั้งแต่บาดัรอูฮุดถูกไหมคอนดักคอยบัตอะไรมาจนตะบูกเนี่ยนะนบีสอนเลยว่าอย่าใฝ่ฝันที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูคืออย่านึกท้าทายเสมอเอาเลยมาเจอกันเลยมาได้เลยพร้อมเสมอเรามีตักวาต่อเราอย่าแม้ว่าเราจะแข็งแกร่งหรือเราจะมีความพร้อมหรือจะถือว่าเราพร้อมเสมอต่อทุกๆสภาวะในการที่จะปกป้องสัจธรรมนี้ก็ตามแต่อย่าบอกว่ามาเลยวินดีเสมอนี่ไม่ใช่เช่นเดียวกันกับโรคระบาดนี้อย่าบอกว่าโอ้สังคมมุสลิมเราไม่อิสลามต้องมีอย่างบุ้งอย่าไม่ใช่ไม่เป็นเช่นนั้นอย่าปรารถนาว่ามาเลยล่ะไม่ได้เพราะอันนี้เป็นการงานของอัลเลาะห์ตะอาลาเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในเมื่อกี้ที่บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมานุรซิลุบิลอายาติอิลลาตักวีฟันอิลลาตักวีฟาแท้จริงในสัญญาณต่างๆที่เราส่งลงมายังลูกหลานอาดัมนั้นที่นู่นที่นี่นั้นไม่ได้มีเป้าหมายใดเลยเว้นแต่ให้พวกเขาหวาดเกรงต่อเราสิ่งนี้เกิดในอู่ฮั่นเราจะอยู่ที่ไคโรจะอยู่ที่การาจีอยู่อิสลามาบาดหรืออยู่ที่กรุงเทพก็ตามเราต้องหวาดหวั่นไปด้วยอันนี้เป็นซีฟัตคนมีตักวาอัตลาทรงลงโทษแล้วขนาดฟ้าคำรามเปรี้ยงไม่เป็นไรเราอยู่ในตึกขนาดนี้ไม่มีดูอาให้กล่าวถูกไหมอยู่ในยานพาหนะอย่างดีเรือสำราญขนาดใหญ่ฟ้าผ่าไม่เป็นไรสบายไม่นั่นเป็นสัญญาณที่ตักวีฟันให้ยำเกรงตัวนักดาบถูกไหมตึกขนาดนี้โอ้โหตึก48ชั้นโอ้โหเขามีระบบอย่าท้าทายเช่นนั้นเพราะฉะนั้นว่าวัสอัลลอฮ์ฮะอัลอาฟิยะตะดูอาให้มากจะดูอาในภาวะใดก็ตามจะซิกเกตจะวิริตเอารอดจะอ่านกุรอานต่างๆจะตะฮัจญุดต่างๆดูอาให้มากให้อยู่ในอาฟิยะตอยู่ในสุขภาวะไว้ตลอดอยู่ในความปลอดภัยไว้ตลอดฟาอิซาลากีตุมูฮุมฟัสบิรูแต่ถ้าหากเจ้าต้องเจอมันเข้าละก็
ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือโรคระบาดที่เราตาทดสอบเนี่ยหากเจอมันเข้าแล้วก็เผชิญหรือว่าติดเข้ามาแล้วก็สบัดสบัดก็จะเข้าไปสู่เงื่อนไขอันนี้ดังกล่าวเพราะฉะนั้นผมก็ได้นำเสนอมาว่า1สรุปในเวลาที่ครบถ้วนตามนี้ก็คือ1สิ่งที่เกิดขึ้นในโรคระบาดที่อู่ฮั่นเนี่ยให้กลับไปยังคำสอนอิสลามที่อัลลอฮ์ทรงตรัสอัลกุรอานว่าในเหตุการณ์ทั้งหลายที่เราได้ให้กำเนิดขึ้นนั้นให้ปรากฏในสังคมมนุษย์นั้นอิลลาตักวีฟาเป็นการทำให้มนุษย์นั้นยำเกรงอัลลอฮ์ตะอาลาเวลานี้ดูสิจักรวรรดิจีนมหาอำนาจอย่างจีนซึ่งเมื่อ3เดือนก่อนอเมริกายังไม่กลัวอเมริกาเลยไม่กลัวคนนู้นไม่กลัวคนนี้ต่างๆและคนก็โอ้โหแซ่ซองสะดุดีชื่นชมว่าจะเป็นมหาอำนาจไหนผมบอกคนนั้นบอกว่าที่ผมบอกว่าตะวันตกไม่ว่าเศรษฐกิจจะทรุดยังไงก็ตามจะอะไรก็ตามหรือจะดูเพียงพร้ำยังไงก็ตามตะวันตกได้พัฒนาคุณภาพมนุษย์คุณภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาจะทรงอยู่นานและพวกเขาเนี่ยแหละที่จะเผชิญกับเราในสมรภูมิสุดท้ายจะเผชิญกับศรัทธาชนบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาในวันสิ้นโลกเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยเป็นตัวจริงจะเผชิญขณะเดียวกันกลุ่มที่จะเป็นมือที่3บันีอันอัสฟารซึ่งแปลตรงๆว่าคนผิวเหลืองเนี่ยจะฉีกสัญญาก็คือเคยอยู่ข้างเราจะบิดพลิ้วไปอยู่ข้างเขาอันนี้จะเป็นตัวเล่นตัวเลือกเพราะฉะนั้นคนที่แซ่ซองสุรุดีพรรณนาความยิ่งใหญ่ของจีนเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวๆไม่ทันอะไรจาก3เดือนมาตรงนี้ไหมผมบอกว่าถ้าสิ่งนี้ที่เกิดกับอู่ฮั่นเนี่ยนะเกิดพร้อมกันใน5มณฑลน่ะล่มครับประเทศนี้ล่มสลายคุณจะชื่นชมจะพรรณนาว่าสร้างโรงพยาบาลในกี่วันกี่ต่างๆมนุษย์ก็คือมนุษย์ถูกไหมมันจะมีอะไรที่อัลตะลาและก็เดชานุภาพของอัลตะลาเนี่ยพลิกนิดเดียวเพราะฉะนั้นในสมรภูมิวันสิ้นโลกอ่ะไม่ใช่ว่าสมรภูมิแล้วไม่ใช่ว่าโลกแตกนะต้องปกครองด้วยชะรีอะห์ไปอีก40ปีปกครองด้วยชะรีอะห์ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนเห็นว่าชะรีอะห์นี้เป็นสิริมงคลบารอกัตยังไงเหมือนกับศาสนาอื่นบอกเข้าสู่ยุคพระศรีอานปกครองไป40ปีเสร็จแล้วจะเกิดลมโชยมาและลมที่โชยมานี้ใครก็ตามที่ในหัวใจกล่าวหรือวิลินยังกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายทั้งหมดตายอย่างสงบก็เหมือนกับว่ามีคังเก็บแก๊สอะไรอันที่มันใหญ่มากมันรั่วและเป็นแก๊สที่ว่าหลับไปอย่างสบายๆหรืออาจจะเป็นลมที่ส่งมาเป็นแบบมั่วยีซาดก็ได้กำลังละหมาดอยู่ดีพอเข้านอนมันลมโชยมันคนที่มีอิสลามในหัวใจไม่ฟื้นเลยอ้าวแล้วคนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ตะอาลาไม่เชื่อในวันสิ้นโลกเป็นยังไงตื่นขึ้นมาอ้าวอัลลอฮ์บอกแล้วอย่าละหมาดเยอะละหมาดเยอะจนตายหมดเลยเนี่ยดูสิบอกแล้วให้นอนนอนบ้างนี่ก็ลมตีสามมาตื่นแล้วละหมาดไฟสว่างแทงตาจะบอกเลยอย่าเยอะเพลงเพลิงฟังกันมั่งจะได้ผ่อนคลายนี่ก็อ่านแต่กุรอานฟังแต่กุรอานกอรีคนนู้นคนนี้เห็นไหมตายเลยนะอะไรอะไรก็กินไปเถอะนี่ก็รู้ว่ากินไม่ได้เรียกกินไม่ได้เห็นไหมตายหมดแล้วพอตายหมดยังไงคนเหล่านี้ก็ไปอยู่คอนโดมุสลิมก็เข้าไปอยู่บ้านมุสลิมก็อยู่อัลลอฮ์อันสุรงสุราทำมาอย่างดีไปผูกชิงช้านอนเล่นกันหมดคนไม่มีพระเจ้าเลยนะไม่เชื่ออาซาบกุโบสไม่เชื่อวันฟื้นคืนชีพนะอยู่ในโลกไปอีกพักหนึ่งอันนี้คือวันกิยามัตยังไม่กิยามัตทำไมอ่ะเพราะสัญญาณวันกิยามะเนี่ยมันเป็นอาซาบคนที่มีอีหม่านนะจะไม่ได้เห็นอาซาบอย่างนั้นมันน่ากลัว
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าละหมาดอยู่เอ๊ะกี่ยังหมัดแล้วมึงบัดนี้ดูมันอะไรน่ะไม่อันนี้มันเป็นอะไรเกิดพิบัติภัยธรรมชาติมั่งอะไรมั่งไฟไหม้มาอะไรมั่งไม่ใช่โอ้กับกิยามหมัดแล้วมั่งถ้ายังมีอีหม่านอยู่ยังไม่กิยามหมัดแต่กิยามหมัดใกล้แล้วต้องแยกนะเพราะฉะนั้นในสงครามที่ชนะเนี่ย มันจะคืออย่างนี้พอเวลานบีอีซาเสด็จลงมาเนี่ยตั้งก่อนเนี่ย40ปีที่แล้วมุสลิมบางคนก็บอกทำไมนบีมีตั้งเยอะอย่างน้อยรอซูลนะ25ท่านทำไมต้องนบีอีซานบีอิบรอฮีมไม่ลงมาล่ะถูกไหมนบีอะไรลูกหลานยิวนบียากูบลงมาสิบันิอิสราเอลลูกหลานอิสราเอลนบีอิสราเอลลงมาสิอะไรเขาอ่านเตารอดของนบีมูซานบีมูซาลงมาสิทำไมต้องนบีอีซาลงมาเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีปัญหากับอิสราเอลที่ยึดเยรูซาเล็มยึดมัสยิดอักซอไปก็ตามแต่กองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งในอิรักไม่ได้ไปยุ่งในซีเรียในตอนนี้นะไม่ได้ไปทำลายตอลิบันใครอ่ะไอประเทศมุสลิมทั้งหลายอ่ะตั้งแต่อาเซอร์ไบจานเชเชนยาเชชเนียตาจิกิสถานคีร์กิสถานเติร์กเมนิสถานตุรกิสถานอุซเบกิสถานไอ้ที่ยึดไปทั้งหมดจนทั้งคนเหล่านี้ไม่เคยเคร่งเหมือนเราในตอนนี้ใครอ่ะไม่ใช่ยิวนะครับไม่ใช่อิสราเอลตั้งแต่พระเจ้าซานิโคลัสต้องการจะเผยแพร่พระศาสนาพอพระเจ้าซาถูกปฏิวัติเอาไปยิงทิ้งคอมมิวนิสต์พรรคบอลเชวิกก็สืบภารกิจนี้ต่อไม่ให้ใครยังไม่60ห้ามละหมาดจนทั้งคนที่นู่นก็อีหม่านอ่อนลงตกลงไอ้ที่มีปัญหาทุกวันนี้ไม่ใช่อิสราเอลอิสราเอลน่ะยึดมัสยิดอักซออันเดียวแต่ที่คนทั่วโลกเป็นอย่างเงี้ยคนที่ตามมาซีบุตรของมารยัมอเมริกาเห็นมั้ยแล้วถ้าอเมริกาบอกใครๆก็จะร่วมมืออเมริกาหมดด้วยเหตุนี้เจ้าเชื่อเจ้าศรัทธาอีซาใช่ไหมอ่ะอีซาลงมาเวลาที่เจ้าตั้งกองทัพเผชิญอยู่กับกองทัพมุสลิมอ่ะอิหม่ามมะฮดีของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเวลาเจ้าตั้งกองทัพเผชิญอยู่มะลาอิกะห์แบกนบีอีซาลงมาน่ะคิดดูว่าตอนนี้ทีวีอัลฮัมก็ยังมีกล้องถ่ายทอดได้และถ้าช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง8 PowerPoint เอ้ย WorkPoint ไม่ใช่ WorkPoint Nation อะไรพวกนี้นะดังๆมันจะติดตามทุกคนเนี่ย BBC CNN ไปตั้งกล้องถ่ายตอนที่มลาอิกะห์จะพยุงนบีอีซาลงมาเนี่ยคนทั่วโลกจะได้เห็นเพราะฉะนั้นแต่ตอนนั้นท่านจะบอกว่าไงพอนบีอีซาลงมาแล้วคนก็ดีใจโอ้โหนี่นบีอีซาลงมาแล้วเอ้าทำไมอ่ะเอาเสิร์ฟหมูแฮมไปให้มันฮารัมนะเอาวายบรันดีจะฮารัมเอ๊ะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างกับพวกเราเลยนะบอกไม่ใช่อากีดัตฉันเป็นเหมือนมูฮัมมัดนี่และชรีอะห์ฉันชรีอะห์ฉัน 2,000 ปีที่แล้วตอนนี้ฉันต้องตามชรีอะห์ของมูฮัมมัดตอนนี้แหละที่บรรดาคนที่อ้างตัวว่าศรัทธาต่ออีซาน่ะจะต้องเลือกและหนึ่งตามอีซาที่มาตามชรีอะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะเตลิดเปิดเปิงไปเลยเพราะฉะนั้นนบีจะได้บอกว่าพออีซาอะลัยฮิสลามลงมาแล้วไซนาอีซาอะลัยฮิสลามก็จะหักเครื่องหมายนี้ออกไม่ต้องเอ่ยชื่อหักเครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์นี้และเอาไปอะไรแทงสุกรคงไม่ได้ไปตะเวนแทงตามฟาร์มอะไรทั้งหมดหรอกนะแต่คงจะแทงตัวที่มันเรียกว่าเหมือนอย่างกับโอ้โหมันเป็นเรื่องอภินิหารนะเป็นเหมือนอย่างกับอะไรนะผมก็ไม่ใช่เรื่องนักวิทยาศาสตร์เหมือนท่านนะคือพอแทงไปที่นี่แล้วมันทำลาย DNA พวกนี้ล้มตายทั้งหมดเลยอ่ะมันตายร่วงไปทั่วโลกหมดแทงสุกรแล้วมันสิ้นสุดทั้งหมด
คนพอเห็นนี้ปั๊บโอ้ศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นฮักกุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เองที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศาสนาที่เชื่อในมะซีห์บุตรของมารยัมเนี่ยพังทลายครับเป็นโมฆะทั้งหมดไม่มีแล้วแต่คนจำหนึ่งเฮโลมาตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเตลิดเปิดเปิงไปเป็นเอทิสสมบูรณ์นี่ไงและพอเป็นเอทิสสมบูรณ์ก็จะดันทุรังรบกันต่อไปและเราไม่มีทางชนะเลยเพราะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสมัยซอดดามเนี่ยเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาหรับรบกับอเมริกาไม่ได้เลยครับผมพูดเล่นๆกันกับผู้กรมๆแบบที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการทหารแล้วกันว่ากองทัพซอดดามเนี่ยยิงขึ้นไปสูงกิโลครึ่งแต่อเมริกาเนี่ยยิงมาจาก5กิโลวุ้มวุ้มและยิงลงมาแบบจับแบบจับวางอ่ะเห็นหมดน่ะคนวิ่งตอนตีสามมืดๆน่ะไม่มีไฟเลยน่ะไม่มีไฟเลยในระยะเวลา15กิโลน่ะไม่มีแสงไฟเลยน่ะเขามองเห็นคนวิ่งหมดนะครับเขาไล่ยิงได้หมดทุกคนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันคนละชั้นมันจึงต้องรบด้วยมูอิซาตอภินิหารอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นในท้ายนี้เราเห็นว่าในวิกฤตอันนี้จึงต้องสรุปว่า1เป็นไปตามชะรัตที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าทุกๆสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ปรากฏในสังคมโดยเฉพาะยิ่งลักษณะของโรคระบาดและการกระจายของเชื้อโรคเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ส่งลงมาแต่ส่งลงมาเนี่ยก็อย่าไปพูดเชิงเดียวว่าเพราะจีนไม่ให้นู่นไม่ให้นี่ซอลเลมมุสลิมต่างๆอัลเลาะห์ลิโทษอย่าพูดเช่นนั้นเราต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจเราต้องให้โอกาสเราต้องให้กำลังใจแต่เราสามารถบอกได้ว่าเรากลับมาฟังอัลเลาะห์ตะอาลาดีมั้ยเรากลับมากินฮาลาลดีมั้ยเราต้องแสดงความเป็นเพื่อนมนุษย์เราต้องเห็นว่าทำภารกิจทั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้อิสลามแม้แต่เพียงอายะใดอายะหนึ่งส่งความช่วยเหลือไปขอดุอาให้เขาแต่เราจึงจะได้คุยกันอีกได้ถูกไหมเราช่วยเหลือกันได้เขาตายเราก็แย่ด้วยเช่นเดียวกันโลกก็หายนะไปดูเพราะฉะนั้นอย่าเผยแพร่หรือว่าส่งกันต่อๆที่ว่านี่เป็นอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษเพราะว่าเขาโซเลมแล้วมันไม่สมควรเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนที่เขาเดือดร้อนน่ะบางทีเขาไม่รู้เรื่องอะไรคนในอู่ฮั่นเป็นแสนๆน่ะบางทีเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องอิสลามอะไรหรอกแต่พอเขาอ่านนี่ปั๊บตอนนี้เขาจะเกลียดเราทันทีอัลลอฮฺพอเราเดือดร้อนอย่างนี้แล้วมาหาว่าฉันไม่เคยนึกเรื่องอิสลามอะไรเลยฉันไม่เคยนึกเกลียดอิสลามในหัวไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ฉันก็ฟังเพลงดูหนังอะไรของฉันไปเรื่อยๆไม่เคยนึกอิสลามตอนนี้เขาจะคิดเพราะฉะนั้นบางทีเราเข้าใจว่าเรารู้สึกเหมือนกันว่าแหมเตือนสติให้เรารู้ว่านี่มันเห็นอัลเลาะห์ลงโทษแต่ว่ามันมีผลต่อคนนับแสนนับล้านที่เขายังไม่รู้อินโหนอินเน่เรื่องนี้เลยคนในอู่ฮั่นก็ไม่ได้รู้มีส่วนอะไรกับรัฐบาลจีนที่ไปให้อุยกูโกนเคราห้ามเข้าสู้เราห้ามบวชห้ามนู่นทำนี่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับรัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นแต่พอเราเขียนแบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วฉันไปร่วมมือกับทางจีนฉันไปผิดอะไรด้วยเพราะฉะนั้นให้เป็นในเรื่องการดะวะว่าไอ้ทุกๆหายนะเนี่ยนะอัลลอฮ์เตือนเราให้เรากลับมามีอีหม่านต่อพระองค์มากินอาหารฮาลาลนะมาทำชีวิตสะอาดแบบอิสลามแบบชะรีอะห์คุยแบบเนี้ยฮาลาลทัวริซึมท่องเที่ยวฮาลาลนะฮาลาลเมเนจเมนต์การบริหารฮาลาลฮาลาลฟู้ดโปรเซสซิ่งการผลิตอาหารฮาลาลมาคุยในเรื่องสร้างสรรค์ตอนนี้นั่นวันนี้สองต่อไปก็คือว่า เมื่อเกิดภาวะวิกฤตแห่งโรคระบาดนี้แล้วสังคมมุสลิมก็ไม่ใช่มองแต่เพียงว่าโอ้อิสลามให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามีอีหม่านแล้วเราตะวักกันแล้วไม่ต้องไปทำมาตรการไม่นะเพราะในอิสลามนี่มีมาตรการอยู่แล้วสมัยก่อนชีวิตไม่ได้ซับซ้อนและไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเมื่อโรคระบาดลงที่นี่ก็อย่าเข้าไป
และคนอยู่ในนั้นก็อย่าออกมาคือมันกิ้งเกลี้ยงอ่ะเพราะว่ามันต้องเดินทางด้วยอูฐด้วยลาไปตั้ง14วัน2เดือนน่ะมันไม่ได้ไปมากันง่ายทุกวันนี้เครื่องบินเที่ยวขึ้นลงวันต้องเป็นพันๆเที่ยวถูกไหมแล้วมันมากับอะไรหลายอย่างนี่เป็นต้นมันต้องเข้าใจก่อนว่ามาตรการที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ออกมาจากการศึกษากุรอานหะดีษทั้งหมดแล้วและใช้ในภาวะฉุกเฉินชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับว่าถ้าละหมาดตอนนี้ยังยอกหลังอยู่ก็ไม่ต้องยังเข้าเฟือกอยู่ดามอยู่ก็ไม่ต้องล็อกขนาดนี้ก็เอาเท่าที่พอทำได้แต่เมื่อภาวะปกติก็กลับไปทำอย่างเดิมสามก็คือ ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการที่รัตตาทรงเตือนสำทับจีนอย่างมากนะและเตือนสำทับคนในโลกที่ยังไม่ยำเกรงต่อรัตตาเวลานี้สภาวะที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้ภายในช่วงเวลาของการเกิดโรคระบาดอู่ฮั่นเนี่ยโลกเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือและผมจะขอสรุปว่าการที่คนนับถือศาสนาเนี่ยนะเราขอให้เลี่ยงเรื่องของการเอาหลักฐานมาพูดให้แพ้ให้ชนะศาสนาไม่ได้เผยแพร่ด้วยตรงนี้ศาสนาเป็นเรื่องของการมีอีหม่านการมีอีหม่านเกิดขึ้นผมพูดภาษาวัยรุ่นแล้วกันการมีอีหม่านเกิดขึ้นด้วยการบิ้วอารมณ์ครับถามว่าในสังคมเราที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องหลักฐานเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รู้หลักฐานเหรอเขาก็รู้มันเหมือนอย่างกับว่าฉันค้นพบเป็นโทมัสเอ็ดวาร์ดเอดิสันค้นพบในสิ่งที่เขาไม่เคยเจออ๋อเขาก็เจอแต่เขาอธิบายอีกแบบถูกไหมกลับไปยังเรื่องเดิมผมพูดว่าไอ้ที่เราทะเลาะกันเรื่องอัลเลาะห์สร้างโลกเนี่ยนะเอาแค่นี้ทะเลาะกันตั้งแต่สมัยอับบาซียัดไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่ปัญหาที่เราไม่ได้วิเคราะห์ตอนนี้คือ contemporary issue ปัญหาร่วมสมัยตอนนี้เราจะตีความยังไงเยอะมากตัวอย่างเช่นทำไมจึงเกิดอิสลามโมโฟเบียแต่ผมก็พูดแล้ววันก่อนทีมอัลฮัมก็ไปถ่ายที่มหาการเกษตรอิสลามโมโฟเบียเนี่ยไม่ได้เกิดง่ายๆเพียงแค่ว่าพอมุสลิมไปกราดยิงที่ศรีลังกาอิสลามโมโฟเบียเลยเครื่องบินชนตึกอิสลามโมโฟเบียไม่เขาวางโปรเซส1 2 3ไว้เยอะมากจนกระทั่งอันนี้เหมือนกับยาสั่งอะยาสั่งเนี่ยแบบโบราณน่ะยาสั่งมี11ตัวโคลกผสมให้กินไป10ตัวพอไปเจอตัวที่11ปั๊บสั่งเลยตายถ้ายังไม่ไปเจอยาตัวที่11ก็ยังอยู่ไปงั้นแหละ5ปี7ปี3ปีพอไปเจอยาตัวที่11ปั๊บชักน็อกเลยยาสั่งเขาทำอะไรค่อยๆเปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนคัลเจอร์วัฒนธรรมให้โลกเนี่ยดูสิวิไลและดูว่าอิสลามเนี่ยใจแคบใจร้ายคบกับใครไม่ได้ไม่สังสรรค์กับคนอื่นไม่ร่วมกิจกรรมกับคนอื่นแล้วก็ด่าว่าคนอื่นต่อต้านคนอื่นพอเครื่องบินชนตึกเอาเลยยาสั่งตัว11ออกฤทธิ์ทันทีตัวอย่างเช่นนะเรามักจะได้ยินคำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าในบรรดาเพศหญิงเพศชายเนี่ยใครอยู่ในนรกมากกว่ากันอาจารย์อนัตไม่พูดเพราะอันนี้เป็นวัตถุดิบควรจะเอาวัตถุดิบเนี่ยเอามาปรุงก่อนถูกไหมปลากระพงเนี่ยดีมากเลยนะปลาช่อนเนี่ยดีมากแต่ต้องกว่าจะขอดเกล็ดกว่าจะหมักเกลือเห็นไหมกว่าจะมีใบมะกรูดมีตะไคร้เครื่องแกงต่างๆแล้วน้ำต้มต้องสุกไหมหรือไม่ใช่ว่าแกงต้มไม่สุกมันจะมีกลิ่นคาวออกมาโต๊ะครูจำเป็นที่จะต้องเอาหะดีษอันเป็นวัตถุดิบเนี่ย
นำออกมาให้สังคมรับรู้โดยดูบริบทด้วยถูกไหมเช่นอาหารเนี่ยอร่อยมากผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาคนรวยเนี่ยเขาจะต้องคลุกอะไรผัดปรุงด้วยน้ำมันเนยคนจนเนี่ยน้ำมันถั่วน้ำมันพืชแต่พอคนรวยเนี่ยน้ำมันเนยเพราะฉะนั้นบางที เราอยู่หอพักผมอยู่หอพักกับอินเดียเนี่ยเขาอ่านหนังสือกันดึกๆเนี่ยหิวคนอินเดียเขาก็ใช้ชีวิตก็คือทอดไข่ดาวแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยพอทอดไข่ดาวเสร็จก็ยกไข่ดาวขึ้นไอ้น้ำมันที่เหลือบนกระทะเนี่ยก็เอาแผ่นสไลด์ขนมปังเนี่ยไปปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็ประกบกินแล้วก็ใส่ทำให้กินซอสใส่เกลือกับพริกไทยแล้วก็กัดกินแต่ว่าเขาคนรวยเนี่ยนะห้องที่รวยๆอ่ะลูกคนรวยเขาจะผัดมันด้วยกีน้ำมันเนยอ่ะโอ้โหแล้วมันหอมไป4ห้องอ่ะ5ห้องแล้วว่าเหม็นนั่นแหละถ้าคนไม่ได้กินน่ะถ้าเชิญไปกินน่ะหอมแต่ถ้าแอบกินกันเงียบๆอ่ะนะมันเหม็นไงน้ำมันเนยอ่ะเหมือนกันถูกไหมมันเป็นเรื่องดีน้ำมันเนยน่ะหอมอ่ะแต่ถ้าไม่ได้เชิญกินน่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราเอาไปผัดกระปงกะปิน้ำปลาอะไรที่ต่างประเทศนะบูดูเลยนะเพราะเขาไม่เป็นไงเขาไม่ได้เคยอยู่ในบริบทที่มันหอมโอ้โหผัดอะไรหอมเลยเกินถูกไหมทอดปลาเค็มหอมไปปลาเค็มไปทอดที่อินเดียที่อาหรับเนาะโอ้นะแต่เราเนาะโอ้โหปลาเค็มอะไรหอมเลยเกินมาใหม่ๆได้ไหมอ๋อสั่งจากบังนั้นออนไลน์เหรอโอ้โหหอมเลยเกินไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหะดีษท่านนบีที่บอกว่าเพศอะไรอยู่ในนรกมากที่สุดเนี่ยนะท่านไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเกลียดเพศอย่างนั้นไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังที่บอกพอเกิดมาเป็นเพศนี้แล้วก็ไปลงนรกหมดไม่ใช่ในนัยยะหมายความว่าสวรรค์และนรกเนี่ยเปิดโอกาสให้แก่ลูกหลานอาดัมทุกคนชายหรือหญิงก็ได้เนี่ยสามารถเข้าได้พร้อมๆกันเท่าๆกันนรกก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเพศหนึ่งนั้นไม่ขอเอ่ยชื่อตรงนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าเพศหนึ่งนั้นน่ะโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยแม้มันเจออุปสรรคง่ายเหลือเกินมันรู้สึกคันปากโอ้โหอยากจะแหมอยากจะพูดถึงคนนู้นคนนี้ใครเรอะนั่นอุ้ยนั่นลูกใครใครมาที่หน้าบ้านไม่รู้น่ะเขาบอกจะเป็นลูกเขยนะโอ้ลูกเขยคนนี้เหรอมันคันอันนี้มันง่ายกว่าคนอีกเพศหนึ่งที่อีกเพศหนึ่งบอกใครยุ่งกันเลยปล่อยก็ไปเถอะจะเอาใครเป็นลูกเขยก็ช่างทางก็เพิ่งเพศนี้ก็จะหนักแน่นหน่อยสนใจแต่ Netflix สนใจแต่เกมโชว์เรื่องตัวเองฟุตบอลต่างๆเธอก็จะไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่อันนี้เป็นยังไงมันรู้สึกมันเป็นอมานะเหลือเกินมันเป็นอมานะที่จะต้องบอกฮัลโหลนี่เธอไม่รู้หรอกไอ้คนนี้จะมาเป็นลูกเขยเธอมันจะต้องรายงานรายละเอียดให้ทราบอันอย่างนี้แหละทีนี้พอเราไม่อย่างนี้ปั๊บสังคมโลกเขาเป็นยังไงเขาค่อยๆสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาว่าไงศตวรรษที่18บุรุษนั้นให้ใส่หมวกปีกเพราะเขาไม่สุยูดเนี่ยหมวกปีกพอจะเข้าตึกปั๊บถอดหมวกปีกออกนี่เป็นวัฒนธรรมที่เขาตะกันลุกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นธรรมเนียมให้ดูเป็นสุภาพบุรุษดูเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขณะเดียวกันถ้าเดินเจอสุภาพสตรีถูกไหมพอประชุมปั๊บก็ให้เริ่มก่อนว่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย ladies and gentlemen แต่พอไปดูในกุรอานพูดถึงผู้ชายเป็นหลักไหมพอไปดูโต๊ะครูบอกพี่น้องในนรกใครอยู่มากที่สุดโอ้โหขณะที่ในโลกเขาเป็นยังไง lady first สุภาพสตรีก่อนอันนี้แหละมันทำให้เกิดอิสลามโมโฟเบียก็คืออิสลามเนี่ยน่ากลัวอิสลามเนี่ยกดขี่อิสลามเนี่ยไม่ให้เกียรติถูกไหมแล้วเราไปอธิบายยังไงโอ้โหท่านนบีให้เกียรติอิสลามให้นู่นนี่นั่นไม่ขึ้นหรอกครับเพราะในบริบทเขาไปดูอะไรง่ายๆของเราต้องนั่งอธิบายกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เข้าใจว่าพอเกิดโรคระบาดนี้ขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจึงเปลี่ยนโลกในเวลาแป๊บเดียวและผมจะได้บอกว่าการที่จะให้คนมีอีหม่านเนี่ยนะ
หรือคนเข้าใจอิสลามเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโต้วาทีไม่ต้องไปหักล้างด้วยหลักฐานหรือแม้แต่จะให้พี่น้องมุสลิมด้วยกันเองน่ะมาเชื่อไอ้ที่เราเชื่อเนี่ยนะอย่าไปโต้แย้งหรือใช้หลักฐานบิ้วอารมณ์ผมเคยแนะนำหลายคนไม่เอาเพราะจริตของเราน่ะไม่ชอบบิ้วอารมณ์เราชอบอาจารย์พูดให้มันเห็นไปเลยว่านี่ฮะมันยังไงที่ถูกต้องอาจารย์บอกไปเลยถูกต้องยังไงบอกเขาไม่ได้ฟังหรอกครับเขาตามด้วยอารมณ์คนเราเห็นไหมเวลาขับรถเนี่ยไม่พอใจอะไรต่างๆปาดหน้าไปปาดหน้ามาพอลงไปคนรู้จักกันอารมณ์เปลี่ยนเลยอ๋อโหลไม่น่าเลยแล้วคนอาจจะให้เขาไปทำยังไงดีล่ะอารมณ์พลิกแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นอิสลามจึงบอกว่าให้ใช้มูอามะลาตที่ดีเพราะฉะนั้นในตอนนี้คนในสังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเพราะตอนนี้ถ้าค่อยๆนะและต่อไปมันจะมีอะไรอีกเยอะที่เมื่อกี้ผมคุยดร.บอกโลกจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะซึ่งเราจะรับมือไหวไหมและมันเป็นหนึ่งในสัญญาณทั้งนั้นนะของวันกิยามะฮ์ซึ่งวันนี้ผมก็ได้สรุปมาให้เห็นแล้วว่าพี่น้องขอให้ทำตามนี้ใน1 2 3ก็คืออย่าฮุกมแม้ว่ามันจะอยู่ในหลักฐานเราเห็นก็ตามแต่เพราะว่าคนที่ได้รับผลพลอยได้จากโรคระบาดนี้ในอู่ฮั่นก็ดีหรือคนทั่วโลกที่โดนโรคนี้ไปเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับที่จีนรัฐบาลหรือผู้ว่าราชการรัฐนั้นซอลเลมต่อมุสลิมมันทำให้เขาเนี่ยพลอยนั่งประเด็นหนึ่งสองให้เราให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆในการรักษาสุขภาวะและป้องกันการติดเชื้อเพราะเป็นมาตรการชั่วคราวไม่ได้ทำลายซุนนะแบบอย่างอะไรของอิสลามถาวรเป็นมาตรการเหมือนกับตอนที่เราเข้าเฝือกหรือเจ็บป่วยเป็นมาตรการหรือว่าฟื้นฟูหลังผ่าตัดชั่วคราวเท่านั้น3ก็คือขอให้เรานำเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสในการสอนฮาลาลของอิสลามชะรีอะห์อิสลามในการกินการอยู่ในการคบหาสมาคมในการทำมูอามะลาตต่างๆและอินชาอัลลอฮุตะอาลาขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงคุ้มครองประชาคมมุสลิมคุ้มครองอุมมะฮ์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทรงคุ้มครองลูกหลานอาดัมทั้งปวงไม่ว่าเขาทั้งหลายนั้นจะได้รู้จักศรัทธานี้อิมานศรัทธานี้หรือไม่ขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงดลใจและเปิดหัวใจของเขาเหล่านั้นขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงทำให้พวกเขานั้นมีดวงตาเห็นสัจธรรมมีหัวใจที่อ่อนไหวอ่อนน้อมต่อสัจธรรมที่เราได้ทรงประทานลงมาจากฟ้าทั้ง7ชั้นนี้ให้ได้เห็นคุณอุปการและคุณงามความดีที่อยู่ในอัลกุรอานและอยู่ในหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอยู่ในชะรีอะห์ของอิสลามนี้และขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้ลูกหลานอาดัมนั้นได้รอดพ้นจากหายนะไปสู่การตักวาต่ออัลเลาะห์การเลือกศาสนาของอัลเลาะห์และแนวทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่สุดซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์